บูสเบนตรา TPI เสนอยอดเวคู่แรกศึกอัศวินดำ16สิงหาคมซ้ายมือเบิร์กเลิกปิ่นสินชัยขวามือดอกไม้ป่าปอพงสว่างพิกัด118ปอนด์มวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยล้างตาที่ฝ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นต้องรอคอยถึง4ปีนะครับจึงจะได้โอกาสถอนหนามแค้นคนที่แค้นมากก็คือคนกางเกงสีแดงครับเบิร์กเลิกปิ่นสินชัยอดีตแชมเปี้ยนรุ่น112ปอนด์2สมัยนะครับส่วนดอกไม้ป่ากางเกงน้ำเงินครับแชมป์112และ115ปอนด์นะครับท่านนายสนามเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลครับของที่ราชดำเนินดอกไม้ป่านั้นเคยชนะเบิร์กเลิกมาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28สิงหาคม2530คอยถึง4ปีครับเบิร์กเลิกจึงมีโอกาสล้างแค้นยกที่1และ2รวมกันสุดยอดของจังหวะฝีมือครับเบิร์กเลิกเป็นสินชัยมวย IQ สูงอาวุธแคล่วคล่องว่องไวแล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้เก่งเหลือเกินครับดอกไม้ป่านั้นประเภทเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับแข้งขวานั้นเอาไว้ยืนนิกจตุประพันธ์พงสว่างครับลูกพี่ของดอกไม้ป่าซ้ายของดอกไม้ป่าก็เหมือนกับซ้ายของดิเอโกมาราโดน่าครับขวานั้นไม่ต้องมีครับเอาไว้ยืนเฉยๆไม่ต้องออกอาวุธเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขยับเข้าไปหาดูวางแข้งของเบิร์กเลิกเป็นสินชัยมวยค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่เอาละครับดอกไม้ป่าขึ้นบนเบิร์กเลิกเขี่ยล่างเลยครับเรื่องการเก็บอาวุธเก็บอาการนี่เบิร์กเลิกนี่เหลือกินเหลือใช้ว่ากันอย่างนั้นมวยอีสานด้วยกันทั้งคู่เอาละครับดอกไม้ป่าสาดแข้งซ้ายเข้าไปดอกไม้ป่านั้นเสรภูมินะครับ101เบิร์กเลิกนั้นมวยนางรองบุรีรัมย์หมดยกที่2ดอกไม้ป่าปีนี้25เบิร์กเลิกนั้น27มีลูก1คนแล้วครับผู้ชายอายุ2ขวบดอกไม้ป่าขยับจะสาดแข้งข้างบนครับเบิร์กเลิกนั้นเห็นครับนี่ครับกวาดล่างล้มเลยครับเรียกว่าได้บนเสียล่างจาตุบอกไอ้ก้อนในชื่อเล่นของดอกไม้ป่าว่าใช้ขวาแย่แล้วก็สาดแข้งซ้ายนี่พันตรวจเอกสเวกปิ่นสินชัยครับมาสอนเบิร์กเลิกยกที่1เบิร์กเลิกเป็นต่อ74นะครับหมดยกที่2ก็ยังเป็นต่อครับแต่ว่าลดลงมานิดนึงจาก74เหลือ32ชมกันต่อยกที่3จาตุบอกให้แย่หมัดขวาแล้วสาดแข้งซ้ายเอาละครับติดครับเบิร์กเลิกเก็บอาวุธเก่งยกแข้งยกขาบังอาวุธได้เก่งมากแล้วออกอาวุธได้ปั๊บนี่คุณปัญญาทองเนื้อ8ครับเพื่อนรักของจ่าตุ๊ก็มาเชียร์ดอกไม้ป่าอยู่ด้วยคุณปัญญานี่เป็นโฆษกดังนะครับทางวิทยุเกี่ยวกับรายการมวยครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งมวยไทยและมวยโลกอ้าวแล้วครับนี่ครับเตะหลุดแล้วก็โดนนะครับใส่กินเปล่าเบิร์กเลิกยกบังแหมแต่ว่าบังไม่ทันครับเต็มครับแข้งซ้ายแข่งของดอกไม้ป่านี่แหมอยากไปรักมากมากครับแหมเกิดขึ้นก้านคอเบิร์กเลิกดูครับโดนก็ทำเก็บอาการนิ่งครับโดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายเอาแล้วครับ3ดอกแล้วนะครับจะเข้าชายโครงเอาแล้วครับยกบังไว้ได้ถีบเอาไว้ยกนี้ดอกไม้ป่าสาดแข้งซ้ายน่ากลัวนะครับเดินโดนขวาเอ้าซ้ายคืนเคียงล่างขึ้นบนดูครับซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะครับเบิร์กเลิกระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์เหมือนกันนี่เป็นโรคกระเพาะนะครับหยุดไปถึง4ปีกลับมาภาคหลังนี่มาก็เรียกว่าใกล้เคียงกับภาคแรกครับเอาครับดูครับขึ้นบนลงล่างเลยครับได้บนเสียล่างแทงเอาแล้วครับสวยมากดอกไม้ป่าขยับเหมือนเตะแต่เปลี่ยนเป็นแทงคืนขวาไม่ได้ครับมาหมุนวนออกไปดอกไม้ป่านี่พลิกหาไม่ได้ครับโดนขวาทีนึงแหมเตะขวาแล้วฮุกซ้ายด้วยครับวางแข้งซ้ายมวยคู่นี้นี่ออกกันเนื้อทั้งสิ้นครับต้นแขนก็เตะกันโอ้โหโดนบวกระวังมัดระยะประชิดอย่างนี้ครับที่เบิร์กเลิกนี่แหละครับต่อยน้องชายของดอกไม้ป่าเนี่ยหลับไหลมาแล้วครับตุ๊กตาทองปอพงสว่างวางแข้งขวาทีนึงเอาละครับคืนแข้งซ้ายวางแข้งขวาคืนแข้งซ้ายมาโอ้โหดูครับเตะบนแล้วมีเตะตัดล่างอีกด้วยนะครับอาวุธเร็วมากครับเบิร์กเลิกนี่จิ้มหมัดวางแข้งไม่ถึงวางแข้งคืนไหมเอาครับคืนไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายดอกไม้ป่าคืนไม่ได้เตะแล้วพับอัดหน้าขาไว้เลยวางแข้งยกบังแหมมวยคู่นี้นี่ศาสตร์อาวุธชิงจังหวะกันสวยงาม
อยู่ที่ว่าจังหวะใครเร็วกว่าครับแทงเอาครับเกียร์ข้างล่างเจ้ากันไปหมดยกที่3ดอกไม้ป่ามั่นใจว่ายกนี้นี่ผมว่าผมได้หน่อยๆเพราะว่าผมอัดแข้งซ้ายได้เนื้อกว่าโดนคืนเขี่ยล่างแหมขึ้นบนเกือบไปครับไม่ยกแขนนี่ถึงกรามและก้านคอวางแข้งคืนแข้งแล้วดูเตะเร็วของเบิร์กเลยครับข้างล่างกวาดลูกนี้ครับแหมมีจ้วงตามด้วยครับเกือบไปแล้วจาตู้บอกว่าให้เดินแน่นๆเข้าไปเลยครับหมดยกที่3เบิร์กเลิกได้เปรียบ 2-1 ชี้ไปทางเบิร์กเลิกครับเซียนทั้งหลายยกที่4แหมมวยคู่นี้นี่ชิงจังหวะแล้วอาวุธนี่สวยงามครับหนักไปทางแข้งใครออกเร็วออกเนื้อก็ได้เปรียบครับดอกไม้ป่าขยับเข้าหาวางแข้งถีบยานเอาไว้ดอกไม้ป่านี่เมื่อ4ปีที่แล้วครับชนะมาแล้ว1ครั้งหลังจากนั้นไม่เคยเจอกันมาเลยถือว่าเป็นการตามล่ากันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยเลยเถอะครับ4ปีถึงได้มีโอกาสล้างตาเกงสีแดงครับแหมลักษณะมีแววเป็นเศรษฐีครับดูหน้าผากจะต่ำแล้วสำหรับเบิร์กเลิกเป็นสินชัยอย่างว่าครับมีภรรยาคนหนึ่งลูกคนหนึ่งดอกไม้ป่ายังโสดดูครับซ้ายขวาของเบิร์กเลิกนี่ดูครับถึงบอกว่า IQ ของเบิร์กเลิกนี่เหลือเกินจริงๆครับดอกไม้ป่าจะขึ้นข้างบนเนี่ยแกก้มตัวบิดตัวแล้วเตะกวาดข้างล่างเลยนะครับล้มทั้งยืนวางแข้งดูครับชิงจังหวะโจมตีได้เร็วมากดอกไม้ป่านี่ต้องทำให้เร็วกว่านี้ครับแหมและต้อนลำบากด้วยครับดอกไม้ป่าไม่ใช่มวยประเภทมวยหมัดหรือปล้ำเข่าการจะไปตะครุบหรือว่าตามไปเดินเข้าไปต่อยก็ลำบากเอาละครับดูเบิร์กเลิกครับตานี่ไม่มีกระพริบครับเข้าเร็วออกเร็วเก็บอาวุธบังอาวุธเนิบครับดูดอกไม้ป่าคิดหนักดูครับโดนเขี่ยไล่อีกแล้วครับฟรีคิกเลยครับเตะกินเปล่ากวางแข้งยกบังแล้วแม่จ่าตู้พยายามปรบมือครับก็เตะเข้าไปอัดเข้าไปบังก็เตะเอาแล้วครับยิงหมัดเอาแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะทั้งวังบังเดินกวางแข้งยกบังดูครับแม่แล้วลอยหน้าลอยตาด้วยนะครับเบิร์กเลิกนี่ไม่ใช่บังเฉยๆบังแล้วลอยหน้าลอยตามันกวนประสาทเอาแล้วครับลูกนี้เข้าบังไม่ทันกวางแข้งคืนแข้งเอาครับไม่เข้าปลายเท้าแหมดอกไม้ป่าดูเหมือนว่าจะสาดอาวุธไม่จริงครับเดินไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เบิร์กเลิกก็เลยมีเวลาหายใจไม่มีขวาครับมีซ้ายข้างเดียวทำให้คู่ต่อสู้นั้นบังได้ง่ายดูครับดอกไม้ป่ามีซ้ายทางเดียวโดนอีกแล้วครับมวยอย่างว่าบางทีนี่มีซ้ายทางเดียวหรือมีอาวุธข้างเดียวในคู่ต่อสู้บังง่ายครับถ้ามาสองข้างนี่ไม่รู้มาทางไหนกันแน่หมดยกที่4ไปนะครับคราวนี้ไปไกลวางแข้งดูกับเบิร์กเลิกซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะครับออกทางซ้ายทางขวาดอกไม้ป่านั้นมาทางเดียวครับพอมาทางเดียวนี่คู่ต่อสู้เก่งๆนี่เขาจับทางได้เขาบังได้ดูครับก้มเอาไว้นิดเดียวแล้วครับเกี่ยวข้างล่างดูครับก้มแล้วเกี่ยวพอโดนเตะมากๆเขานี่มันแย่งเหมือนกันครับไม่กล้าออกอาวุธเหมือนกันดูนะครับวางแข้งวางแข้งดูครับซ้ายขวาแล้วเขียวแหมดูครับศีรษะกับฟาดพื้นไปเลยครับ 5-1 จาตุบอกว่าต่อยแล้วตีนหมายว่าต่อยแล้วเตะจาตุต่อว่าบอกไม่ต้องเตะสูงเตะสูงแล้วโดนก็เตะตัดล้มทุกทีสารวัตรสเวกบอกว่าจังหวะฝีมือแล้วครับเดี๋ยวนี้นี่ระดับผู้กำกับแล้วแต่ว่าเข้าวงการมวยตั้งแต่เป็นสารวัตรก็เลยเรียกกันสารวัตรสารวัตรครับจริงๆแล้วท่านเป็นพันตรวจเอกสเวกปิ่นสินชัยยกสุดท้ายครับกางเกงสีแดงมวยของสารวัตรสเวกครับได้เปรียบ 5-1 มวยของจ่าก็คือจ่าตุ๊ครับเดินครับวันนี้จ่าสู้กับพันตรวจเอกนักมวยครับสู้กันแล้วก็สู้ด้วยการวางแผนจ่าตุ๊นั้นเป็นตำรวจนอกราชการแล้วครับลาบมาหรือว่าทำมวยอย่างเป็นอาชีพกางเกงสีแดงนี่ได้เปรียบ 5-1 ครับดอกไม้ป่ามาต้องทำให้จับที่สุดครับยกสุดท้ายนี่วางแข้งคืนแข้งไป
จตุสั่งให้ต่อยแล้วตีนต่อยแล้วตีนคือต่อยแล้วเตะจตุพลังปรบมือชอบใจดูการคุมมวยของเบอร์เกอร์ครับดูการคุมมวยกับการเก็บอาวุธดูดึงอ้าวครับกินเปล่าอีกแล้วทำให้ปลาท่านจะวิ่งเขาใส่ครับเอาครับวางซ้ายดีสั่งเดินบอกลำตัวจตุบอกแม่แต่ว่าอย่างว่าครับอย่างเบอร์เกอร์เนี่ยไปทำแกลำบากครับดูครับเหลี่ยมแกปลาเอาแล้วครับจตุสั่งเดินแล้วสั่งเดินบอกกองเชียร์ๆหน่อยเชียร์ให้เข้าหูกรรมการว่ากันอย่างนั้นกรรมการเนี่ยแม่บางทีต้องฟังเสียงเชียร์เหมือนกันครับแล้วก็ฟังมติมหาชนไม่ป่าไม่เดินให้เร็วครับเดินช้าแบบนี้ครับเบอร์เกอร์ยิ้มครับชอบมากเดินช้าๆผมไม่กลัวผมกลัวมวยเดินเร็วปั้มฟัดตีเข่าต่อยลำตัวโอ้โหลูกนี้ว่าไม่ต้องออกมือเลยครับผลักหงายเก่งไปเลยครับเคลียร์แม่ดูครับสายตาดีด้วยครับดึงตัวเล่นเชือกจิ้มหมัดแทงผลักออกไปอ้าวครับดูสิครับเปิดเลิกจูกำปั้นสั่งวนเลยครับสารวัตรเสวกเลี่ยมมวยหลักมวยนั้นดีกว่าครับแน่นกว่าหมดยกแหมดอกไม้ป่าก็ชูมืออย่างนั้นนะครับเปิดเลิกนี่กราบขอบคุณแฟนๆครับแม่อ้อนแฟนเลยครับตรงนี้ก็พายมือด้วยความมั่นใจว่าบงน้ำแค้นที่ยอกแสยงหัวใจมายาวนานถึง4ปีได้สำเร็จแล้วกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ก็รวมใบให้คะแนนไปตามนั้นแหละครับตามฟอร์มถ้าเป็นสมัยเมื่อ25ปีที่แล้วนี่บางทีกรรมการก็ไม่ดูใบให้คะแนนครับเห็นอย่างนี้แล้วก็ชูมือได้เลยมั่นใจมวยชนะกันแน่นอนนี่ครับเบิกเลิกผลักง่ายๆแล้วก็ชูกำปั้นด้วยความมั่นใจมากศึกเพชรยินดี10สิงหาคมซ้ายมือมรุหินชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยขวามือดาวรถเจ้าวิหารลูกทับฟ้าพิกัด116ปอนด์นี่คือมรุหินครับนักชกปริญญาตรีครับอายุ28ปีจากบัวใหญ่โคราชชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยและนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่เจ้าวิหารลูกทับฟ้ากับมวยอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานาวากาโทสุรศักดิ์มั่นแดงหัวหน้าคณะของเจ้าวิหารลูกทับฟ้า1และ2รวมกันนี่คือคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ชาติชายเชียวน้อยชาติชายชาวไร่อ้อยครับไม่ใช่เชียวน้อยประเภทถอยหลังหกล้มเขี่ยเบาๆก่อนยกที่1นี่เผินศิลาทองครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทขยับมาถึงยกที่2แล้วผู้ชมให้ชาติชายน้อยได้เปรียบ 5-4 ครับกระดูกแข็งมวยผ่านแหมแซมสันอีสานนี่ชาชัยน้อยเกือบชนะมาแล้วครับในช่วงที่แซมสันฮอตสุดขีดวันนี้เตี้ยกว่าแล้วก็แก่กว่าแล้วครับจ่าเวหานั้นปีนี้อายุ19ถีบเอาไว้อ้าวแล้วครับกวาดล่างกรรมการชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์นะครับชาชัยน้อยนี่ถอยหลังหกล้มครับแล้วชกนี่ไม่มียิ้มครับหมดยกที่2จบปริญญาตรีนะครับทางด้านพลศึกษาคุณเพชรน้อยมหานาคมาบอกเจ้าไปหาว่าถีบแล้วใกล้ๆจะแทงนี่คุณสุรเสียงหล่อบอกมีเตะขาด้วยเดินแล้วเตะขาด้วยอาวุธหลักเรียกว่าประเภทเชลชนชิมของชาติชายน้อยเขาก็คือเตะเจาะยางยกที่3หมดยกที่2แล้วครับลงกับจักชาติชายน้อยไปต่อ 5-4 หรือเสมอชาติชายน้อยโอ้โหแทงหน้าขาแรงนะครับนี่ครับดูครับแทงหน้าขาฟันศอกบนตัวเตี้ยอย่างว่าครับขย่งแทงชายโครงเข้าไม่ได้แทงท้องไม่ได้ก็แทงหน้าขาอื้อหือแทงหน้าขาแรงมากจะไปหาใช้ความสดเดินปล้ำแทงครับสดกว่าใหญ่กว่าอัพครับโอ้โหมีอัพคัทด้วยครับเริ่มไม่กลัวแล้วนะครับเริ่มไม่โอ้ยระยะประชิดฟันศอกของชาติชายน้อยก็ไม่ใช่ธรรมดาชาติชายน้อยชกกับใครไม่รู้ครับไม่ตัวเองช้ำผู้ต่อสู้ก็ช้ำนะครับฟันศอกแล้วครับหรือไม่ก็ช้ำด้วยกันทั้งคู่ดูครับจับยาไม่กลัวครับว้าชาติน้อยจิ้มโดนแทงอีกแล้วฟันศอกระยะประชิดโยนเข่าเนี่ยโยนทั้งตัวเลยครับเอาน้ำหนักตัวใส่เข่าลงมาด้วยฟันศอกชาติชายน้อยยิ่งชกยิ่งตัวเล็กลงครับในขณะที่เจ้าวิหารยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหแทงหน้าขาดูครับแทงแทงคืนบ้างครับหน้าขามันเอาแล้วครับแทงหน้าขามวยบางคนเนี่ยโดนแทงหน้าขายืนไม่อยู่นะครับมันขัดไปหมดดูครับแทงฟันศอกเจ้าวิหารทั้งศอกทั้งหมัดโอ้โหบวกกันแล้วมวยคู่นี้ชกกัน
จ็บจริงๆครับดูครับชนกันแล้วครับชาชัยน้อยต้องถอยพูดถึงร่างกายแล้วเนี่ยเจ้าวิหาแข็งกว่าครับเพราะสดกว่าหนุ่มกว่าห้าวกว่านี่เป็นยกที่3ครับของคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้แทงคืนมวยคู่นี้ชกกันใกล้ติดตลอดครับเรียกว่าหายใจรถหน้ากันเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เจ้าวิหากลายเป็นชิงเดินซะแล้วครับยิงหมัดอัปคัตใหม่เข้าเตะเจาะยางยิงหมัดโอ้โหเจ้าวิหาไม่กลัวครับใครๆก็คิดว่าขึ้นมาในชาชายน้อยคงจะเดินให้มวยเด็กกว่าถอดใจไปที่ไหนได้ถึงยกนี้แล้วนี่เจ้าวิหาเดินแล้วครับฟันศอกระยะประชิดฟันศอกคืนฟันศอกซ้ายและขวาสลับกันด้วยโอ้โหดูครับชาชายน้อยต้องสวมหมวกกันนับอัปคัตด้วยครับต่อยลำตัวอีกชาชายน้อยชักอ่อนเหมือนกันมาอย่างว่าครับเล็กใหญ่ปะทะกันนี่มากยื้อมากยกยืดเยื้อนี่เล็กเป็นรองครับจิ้มหมัดแทงโอ้ยมวยคู่นี้นี่ไม่หายใจหายคอครับดูครับดูสิครับไถนาได้ไหมไถนาโอ้โหลูกนี้แม่ถ้าเป็นยกสุดท้ายชิงดำนี่เลิกเลยนะครับโยนเข้าเชือกแล้วแทงล้มแบบนี้แทงเอาครับหมดยกโอ้โหชาติชัยน้อยนี่3 4 5ไฟที่ผ่านมานี่เจอแต่งานหนักทั้งสิ้นเลยนะครับไฟที่แล้วเจอ10ทิศลูกบ้านใหญ่ก็ระบมไปทั้งตัวฟันศอกดูครับเจ้าเวหาแทงหน้าขาแรงมากครับชาติชัยน้อยนี่กรรมการก็ตาถึงด้วยนะครับไม่เตือนเลยครับเพราะว่าหน้าขาเนื้อๆจริงๆก็ไม่มีกระจับอนเลยครับเห็นลูกนี้ครับตะชิงดำเลิกเลยนะครับเข้าเชือกเด้งออกมาแล้วนี่ครับเต็มหน้าท้องหมดยกที่3ครับชาติชัยน้อยได้เปรียบ 5-4 อาจารย์สุรัตน์บอกว่าเดินเลยนะลูกยกนี้คุณเพชรน้อยบอกว่าแทงตรงๆบอกยก4ให้กัดฟันฝรั่งก็มาถ่ายลูกตัวเองด้วยถ่ายมวยด้วยครับยกที่4ครับชาชัยน้อยได้เปรียบ 5-4 โอ้มวยคู่นี้นี่โหดเหี้ยมจริงๆครับชาชัยน้อยค่าตัวสูงสุด 100,000 เจ้าวิหารนั้น 60,000 นะครับทรัพย์สินจากการชกมวยของกางเกงสีแดงนี่มีบ้าน2หลังครับที่บัวใหญ่บ้านเกิดหลังหนึ่งที่ถนนราชดำเนินกรุงเทพหลังหนึ่งรถกระบะ1คันทอง15บาทฟันศอกทีนึงแล้ววางแข้งมายิ่งชกยิ่งตัวเล็กครับชาชัยน้อยโดนโยนดูเจ้าเวหาเจ้าเวหานี่มีสวนยาง25ไร่วัวชน2ตัวทอง5บาทเงินเก็บอีก 120,000 ฟันศอกโอ้โหลักษณะมวยไม่กลัวรุ่นพี่เลยครับว่าไปแล้วนี่กระดูกของชาชัยน้อยแข็งกว่าเยอะแต่ว่าถึงตรงนี้ชั่วโมงนี้แล้วนี่เจ้าเวหาไม่กลัวครับโอ้ยโดนหมัดทีนึงน่าสะบัดเหมือนกันโอ้ยเตะสูงเกินไปโดนเขียนข้างล่างครับโตเตี้ยก็เป็นอย่างนี้ครับพอเตะสูงนี่ไม่โดนเขียนนี่ก็อาจจะล้มได้แรงเริ่มจะหมดแล้วนะครับอาวุธเริ่มจะช้าและเบาลงจ่าเวหานั่นแตกที่ปลายคิ้วขวาเลือดไหลเป็นทางครับแทงเลือดออกเยอะแล้วนะครับชาชัยน้อยพยายามจะชี้กองเชียร์ของชาชัยน้อยก็พยายามจะโห่บอกกรรมการให้เรียกแพทย์มาดูแล้วครับเดินถีบเอาไว้ไม่ปะทะแล้วครับเจ้าวิหาใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์แทงอีกแล้วยิงหมัดโต้แล้วก็ถอยถีบถอยแล้วก็แทงแล้วก็ยิงหมัดนี่ครับชาชัยน้อยวางแข้งเอาแล้วครับเจ้าวิหาก็ชักหมดเหมือนกันต่างคนต่างเริ่มจะหมดแล้วครับตอนนี้ดึงแม่ชาชัยน้อยก็หมดเหมือนกันครับดึงแล้วจะเตะซ้ายแต่เตะไม่ขึ้นโดนดูครับคิดได้ทำไม่ได้เหมือนกันครับชาชัยน้อยแม่โดนเขียข้างล่างก็ทำแอนแล้วเหมือนกันคิดได้นะครับแต่ทำไม่ได้ชาชัยน้อยอย่างว่าครับมวยนี่พอชกมามากๆแล้วนี่ร่างกายมันล้าเหมือนกันนะครับหรือว่าเริ่มจะกรอบแล้วคิดได้ทำไม่ได้แต่หัวใจนั้นมีแน่นอนเอาละครับยิงหมัดเอาละครับบวกหมัดดูครับชาชัยน้อยแม่ถ้าถอยหลังไปสัก 6-7 เดือนนี่ทำได้เลยนะครับยก4ยก5ในแข้งซ้ายของแกดีจริงๆแต่ถึงตอนนี้คิดได้จะทับไม่ได้ครับเมาครับเตะสูงเกินไป
ช่วงหลังๆจริงๆแล้วนี่ 4-5 เนี่ยชาชัยน้อยชกได้เก่งทีเดียวครับตรงนี้สงสัยว่าร่างกายจะเริ่มกรอบลงขยับวางแข้งไม่โดนขยับเข้าไปหาโดนถีบอีกทีหนึ่งว่านี่ครับโอ้โหแทงหมดยกที่4หัวใจมีครับแต่ว่าร่างกายชักจะล้าๆลงไปสำหรับชาติชัยน้อยว่าอย่างว่ามวยสดได้เปรียบตรงนี้เองครับสดแล้วใหญ่ด้วยครับหนุ่มสดแล้วก็ใหญ่ชาติชัยน้อยปีนี้28นะครับกรัมศึกมานานนะครับชกมวยตั้งแต่อายุ11ปีครับจนถึงวันนี้นี่17ปีแล้วนะครับชกมวยมาไม่ใช่น้อยดูครับเดินชนเลยนะครับดันแล้วก็ชนดันแล้วก็ชนมาชนน้อยพยายามจะออกหมัดกันลูกนี้แต่ว่าเป็นปลายหมัดเข้านะครับโดนโหนกแก้มแต่ว่าเป็นปลายหมัดเขี่ยลูกนี้มากตัวเตี้ยเตะสูงโดนเขี่ยล่างก็หงายนะครับยกสุดท้ายครับเจ้าวิหารได้เปรียบ 7-4 ครับแหมพรหมลิขิตเสื้อม่วงก็สอนครับเพื่อนซีของชาติชัยน้อยนี่นักชกปริญญาตรีเหมือนกันอาจารย์สุรัตน์ก็สอนยกสุดท้ายครับกางเกงสีฟ้ามุมน้ำเงินได้เปรียบ 7-4 ผู้ชมยังเชื่อว่ายก5นี่ถ้าหากว่าชาติชัยน้อยฮึดได้ก็น่าจะมีโอกาสกางเกงสีฟ้าครับได้เปรียบ 7-4 น้อยกว่า 2-1 นิดนึงครับ 7-4 วางแข้งเอาละครับชาติชัยน้อยฮึดไหวไหมอีกก๊อกนึงมีหรือเปล่าวางแข้งไม่เข้ายิงหมัดก็เบาๆครับแทงคืนวางแข้งแทงเข่าวางแข้งเอาครับชาชัยน้อยยก 4-5 เลือกแล้วก็มักจะชกได้ดีทุกครั้งไปแต่ครั้งนี้จะได้มั้ยนี่ครับเลือกแข้งซ้ายที่เตะหมุนแล้วเอาละครับต้องระวังครับแข้งซ้ายสัก 6-7 ดอกเท่านั้นได้เลือกครับสำหรับชาชัยน้อยนี่ยกท้ายนี่ดูครับซ้ายได้ไม่ได้วางแข้งซ้ายแล้วชกเชิงรับดีด้วยนะครับยกท้ายแทงโอ้ยตรงนี้เอาครับวางแข้งซ้ายจ่าวิหารเดินไม่ให้เล่นจังหวะครับจะเดินครับวางแข้งคืนแข้งวางแข้งเอาครับโดนยกนี่ครับตัวเตี้ยเป็นอย่างนี้ครับพอเขายกปั๊บก็ยืนไม่ไหวแล้ววางแข้งชาชัยน้อยถ้าหากว่าแรงดีนิดเดียวครับถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะทำได้เพราะว่าเจ้าวิหารนั้นแรงก็เริ่มจะหมดแล้วครับอาวุธก็เบาลงเตะไม่ถึงยังเป็นรองอยู่ครับนี่เป็นช่วงของย่างเข้าปลายยกแรกวางซ้ายแล้วดึงหลบออกมาเอาแล้วครับได้สัก3ดอกได้เรื่องนะครับวางแข้งเอาแล้วครับได้1แล้วจะไปหาขยับเข้ามาชาชัยน้อยพยายามหมุนวนหนีวางแข้งคืนแข้งไม่เข้าครับชาชัยน้อยจะไปหาก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าตัวเองยังไม่ได้เปลี่ยนความในยกนี้เขี่ยข้างล่างถีบเอาไว้วางแข้งคืนแข้งเอาครับจะไปหายังมั่นใจครับไม่เดินแล้วครับเชื่อว่ายก5ตัวเองก็ไม่ได้แพ้อะไรนักหนาแต่ว่า4ยกที่ผ่านมาตัวเองได้อยู่วางแข้งเขี่ยข้างล่างไม่ล้มครับวางแข้งปลายเท้าครับไล่คงเตะไม่โดนถีบเอาไว้วางแข้งก็ติดครับไม่ชัดเจนครับวางแข้งก็ไม่ชัดเจนครับได้แต่เสียงเฮๆของกองเชียร์เท่านั้นขยับก็ไม่ได้ครับต่างคนต่างเกรงกันหมดยกสุดท้ายชาชัยน้อยดูเหมือนจะมั่นใจแต่ว่าคนที่มั่นใจกว่าก็คือเจ้าวิหารครับกอดลูกพี่แล้วก็กอดนักมวยรุ่นพี่ครับแล้วก็ชูมือกรรมการหันไปทางน้ำเงินครับเจ้าวิหารลูกทับฟ้าครับใหญ่กว่าสดกว่าแล้วก็หนุ่มกว่าชาชัยน้อยก็แพ้แบบระบมอีกครั้งครับแหมพักหลังนี่อย่างว่าครับมวยบูอายุมากนี่หัวใจดีนะครับยิ่งหัวใจดีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ระบมมากเท่านั้นครับเจ้าวิหารก็มารยาทดีนะครับไม่ซ้ำเหมือนสักครู่นี้
จอมวยเด็กหนุ่มห้าวอย่างนี้ก็เหนื่อยครับสำหรับมวยแก่สุดยอดมวยเอกคู่ต่อไปซ้ายมือสมิงน้อยสอธนิกุลขวามือสิงห์น้อยสอประสาทพรศึกมุมน้ำเงินวันพุธที่21กรกฎาคม2536พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่เป็นมวยพิกัดรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับฝ่ายแดงได้แก่สมิงน้อยสอธนิกุลฝ่ายน้ำเงินสิงห์น้อยสอประสาทพรคู่นี้ชื่อคล้ายๆกันนะครับสมิงน้อยกับสิงห์น้อยที่ไหว้ครูเสร็จแล้วนั่นคือสิงห์น้อยสอประสาทพรนะครับนี่คุณกิ่งกันหาศักดิ์ประมวลนะครับเป็นหัวหน้าเทรนเนอร์ของสิงห์น้อยยกที่1ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่พันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์กางเกงสีน้ำเงินสิงห์น้อยสอประสาทพรกางเกงสีแดงสมิงน้อยสอธนิกุลสิงห์น้อยทางด้านซ้ายมือครับได้เปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับช่วงชกนั้นยาวกว่าสูงกว่าสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินนะครับเป็นนักมวยชาวจังหวัดยะโสธรส่วนสมิงน้อยฝ่ายแดงนั้นมาจากบุรีรัมย์อายุอนามนั้นเท่ากันเลยนะครับ22ปีสมิงน้อยนั้นเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมปี2514สิงห์น้อยเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี2514ปีเดียวกันนะครับอายุแก่อ่อนกว่ากันไม่ถึง20วันครับสิงห์น้อยนั้นแก่กว่านี่เป็นการชกในยกแรกครับก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันตามธรรมเนียมเคียเบาๆสมิงน้อยนี่คุณภัยรัตน์ราวิลาศครับเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชของค่ายสอธนิกุลนี่เป็นการชกในยกที่2แล้วนะครับสมิงน้อยเคียเบาๆวางแข้งซ้ายสูงแต่ว่ายังไม่เข้านะครับสิงน้อยยกบังไว้ทันสิงน้อยนั้นเป็นมวยถนัดขวานะครับส่วนสมิงน้อยฝ่ายแดงนั้นเป็นมวยถนัดซ้ายแต่ว่าวันนี้กาดเป็นมวยถนัดขวาเคียเบาๆเหมือนเดิมสมิงน้อยยังอาวุธกันไม่รุนแรงนะครับเป็นการชกในยกที่2สิงห์น้อยสอประสาทพรนี่มีหัวหน้าคณะเป็นอดีตนักมวยดังนะครับนักมวยรุ่นใหญ่คือรักชาติสอประสาทพรแล้วก็เป็นมวยในคอนโทรลเดียวกันกับของคุณสมมาตรหงสกุลวางแข้งขวาไปทีนึงสิงห์น้อยสมิงน้อยพยายามจะโต้นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเคียเบาๆยังไม่เน้นอาวุธนะครับเป็นการชกในยกที่2ขณะนี้ดูเชิงกันกลางเวทีก่อนนะครับมวยไทยสมัยนี้นี่จะเร่งออกอาวุธหรือว่าจะเน้นอาวุธกันก็ต้องยกที่3ยกที่4นู่นนะครับวางแข้งซ้ายเบาๆก็ไม่เข้าสมิงน้อยถูกโต้แข้งขวาทีนึงยังขยับหาจังหวะนะครับหลีผลาไม่ได้มวยนี่บางครั้งโดนเตะครั้งเดียวโดนปล่อยครั้งเดียวนี่แหมราคาไปไกลหรือว่าถ้าเป็นยกสุดท้ายปลายยกนี่มีโอกาสแพ้ทันทีมีหมัดสลับ1 2นะครับแล้วก็วางแข้งขวาสิงน้อยเป็นมวยหมัดใช้ได้ครับแต่ว่าระยะหลังมานี่สภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับเป็นนักมวยที่มีค่าตัวเฉียดเงินแสนมาแล้วนะครับเคยได้รับสูงสุดถึง 90,000 บาทส่วนสมิงน้อยนั้นได้เพียง 40,000 บาทครับสูงที่สุดสมิงน้อยขยับเข้าหาช้าๆครับเคลียร์ด้วยแข้งขวาเบาๆพับนอกขยับจะออกแข้งสิงน้อยแต่ว่ายังไม่ถนัดหมดยกที่2ก็ยังทำอะไรกันไม่ถนัดนะครับคู่ขี้สูสีกันเพราะว่าอาวุธนั้นยังเห็นกันไม่ชัดเจนพูดถึงชื่อชั้นกระดูกแล้วของสิงห์น้อยสองประสาทพรนั้นดีกว่านะครับชมกันต่อครับยกที่3สถานการณ์ของสิงห์น้อยได้เปรียบเล็กน้อยนะครับนี่ว่าคู่ขี้เกือบเท่ากันก็พูดได้ครับและแข่งกันคนละทีเอาละครับเร่งเครื่องแล้วยกที่3นี่จะมาดูเชิงไม่ได้กรรมการคือพันตรวจโทวิรัตนั้นจะต้องเร่งนะครับมีเตะขวาต่อยขวานะครับสลับสิงห์น้อยแต่ขวาต่อยขวาโอ้ยถูกโต้ด้วยแข้งซ้ายตรงนี้เข้าแถวชายโครงเลยนะครับสมิงน้อยเดินเลยครับเน้นแข้ง2ยกที่ผ่านมานี่สมิงน้อยกาดเอาซ้ายอ่อนครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าขณะนี้เป็นมวยถนัดซ้ายธรรมชาติแล้วครับแหมลูกนี้สมิงน้อยจับสิงน้อยทุบลงไปแล้วก็เงื้อทำท่าจะเตะนะครับแต่ว่าหักห้ามใจไว้ทันก็ถือว่ามีมารยาทดีคนหนึ่งครับสมิงน้อยฝ่ายแดงเดินเข้าหาครับรับแข้งขวาของสิงน้อยแต่ว่าต้องปล่อยนะครับขณะนี้เป็นมวยซ้ายธรรมชาติแล้วนะครับสมิงน้อยสอธนิกุลฝ่ายแดง2ยกที่ผ่านมานี่แหมกาดเอาซ้ายออกเป็นมวยถนัดขวาแต่ตอนนี้กาดเอาขวาออกครับแลกแข้งกันซ้ายกับขวาครับสิงน้อยนั้นต้องถอยแล้วก็มีดักแทงวางแข้งขวาสวยครับเต็มแข้งสมิงน้อยก็มีหมัดสลับเหมือนกันนะครับหมัดบวกแข้งซ้ายกับขวานั้นต้องชิงจังหวะแย่งกันออกอาวุธก่อนครับซ้ายกับขวาเป็นมวยแข้งหนักด้วยกันทั้งคู่วางแข้งซ้ายสมิงน้อยเดินดึงจังหวะแทงเข่าซ้าย
แม่สิงห์น้อยนี่แรงน้อยแต่ว่าพูดถึงเหลี่ยมแล้วกระดูกกันดีกว่านะครับมีจังหวะดึงหลบสิงห์น้อยปะทะมากๆหรือว่ารับมากๆนั้นไม่ดีนะครับเพราะว่าร่างกายนั้นเป็นรองสิงห์น้อยก็เดินเร่งเครื่องครับดึงจังหวะแม่ลูกนี้หลบต่ำแต่ว่าสิงห์น้อยนั้นเตะต่ำครับแต่ว่าเป็นโดนปลายเท้าสิงห์น้อยก็ถอยด้วยสู้ด้วยนะครับยังยิ้มดีอยู่ใต้ตาขวานั้นแม่บวมมึนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วครับโดนหมัดของสิงห์น้อยเข้าไปแลกแข้งซ้ายกันคนละทีแล้วก็มีแข้งซ้ายตามครับสิงห์น้อยสิงห์น้อยก็พยายามโต้ครับแต่ว่าถูกยกบังถอยแล้วก็ดักแทงครับขยับจะวางแข้งขวาไม่ถนัดแม่โอ้ย1 2สวยครับระวังแข้งขวาแม่ลูกนี้สวยครับสูตรสำเร็จของสิงห์น้อยครับหมัด1 2สลับแล้วก็มีแข้งขวาตามแถวๆชายโครงสิงห์น้อยเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับกาดจะตกไม่ได้เพราะว่าสิงห์น้อยนั้นมีหมัดน่ากลัวเป็นการวางแข้งขวาถีบยันเอาไว้แล้วก็ยกบังเหลี่ยมมวยกระดูกมวยของสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนั้นดีกว่านะครับถ้าไม่แน่จริงคงไม่เคยเป็นอดีตแชมเปี้ยนในรุ่น112ปอนด์นะครับรุ่นฟลายเวทของวิทยาชัมเนินบวกกันแล้วครับแม่เข่ากับหมัดสิงห์น้อยก็มีหมัดเหมือนกันนะครับหมัดจังหวะบวกยืนยักไปทีแล้วก็วางแข้งขวาแม่สิงห์น้อยเดินเร็วแล้วครับตัวนี้วางแข้งซ้ายดักแทงทีนึงสิงห์น้อยสิงห์น้อยถอยแต่สู้ครับคว้าคอมาขึ้นเข่าไปทีนึงแล้วก็เวียงกระเด็นเลยแม่เหลี่ยมดีจริงๆสิงห์น้อยนี่สิงห์น้อยฝ่ายแดงจะบุ่มบ่ามไม่ได้นะครับหมดยกที่3กลับมาชมภาพช้าครับสิงห์น้อยนั้นกลายเป็นมวยถนัดซ้ายตามที่ตัวเองถนัดแล้วนะครับหลังจากที่2ยกนั้นกาดเป็นมวยถนัดขวาโดยเอาขาซ้ายนั้นออกนะครับวางแข้งขวาจับตรงนี้แล้วก็จับทุ่มลงไปแต่ว่าสิงห์น้อยนั้นเบรกอยู่นะครับกรรมการวิรัตนั้นก็เข้าไปขวางเอาไว้ถือว่ามีมารยาทดีนะครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงแล้วตรงนี้หมัดกับเข่านะครับบวกกันสิงห์น้อยเข่าขวาโดนฮุกขวาของสิงห์น้อยครับยังคู่ขี้กันอยู่นะครับยกที่4ฝ่ายน้ำเงินสิงห์น้อยสอประสาทพรฝ่ายแดงสิงห์น้อยสอธนิกุลเอาละครับสิงห์น้อยนั้นยกที่3นั้นเดินเข้าหานะครับแล้วก็วางแข้งซ้ายได้สวยงามแต่ว่าสิงห์น้อยนั้นก็โต้ตลอดยกที่4นี่เริ่มต้นขึ้นมาก็ปล้ำฟัดวงในกันเลยนะครับหาเหลี่ยมเข่ากันแล้วตอนนี้แย่งกันสอดในอยู่นะครับขึ้นเข่าขวาไปทีนึงสิงห์น้อยความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้นสิงห์น้อยฝ่ายแดงนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับอายุ22ปีเท่ากันนะครับคู่นี้แกอ่อนกว่ากันไม่ถึงเดือนถีบยันเอาไว้สิงห์น้อยถอยนะครับยืนยับรบกวนแม่มีหมัดสลับครับมีหมัดหงายด้วยแต่ว่าสิงห์น้อยนั้นเดินเร็วนะครับต้องอยู่ใกล้อยู่ห่างแล้วจะโดนแข้งเอาละครับแลกเข่ากันคนละทีวางแข้งขวาไม่โดนครับกาดได้2กาดนะครับสิงห์น้อยเดี๋ยวกาดซ้ายออกเดี๋ยวขวาออกนะครับแม่เป็นสิงห์น้อยนี่ก็งงเหมือนกันสิงห์น้อยนี่บางครั้งก็เป็นมวยถนัดซ้ายบางครั้งก็เป็นมวยถนัดขวาแต่จริงๆแล้วธรรมชาติแล้วเป็นมวยถนัดซ้ายครับตอนนี้การเอาซ้ายออกครับมาเป็นมวยถนัดขวาอีกครั้งหนึ่งสิงห์น้อยยกบังเอาไว้วางแข้งขวาอีกทีหนึ่งสิงห์น้อยวางแข้งขวาแล้วก็คาไว้นะครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงสิงห์น้อยจะโต้ก็ไม่ถึงครับแข้งขวาดึงจังหวะวางแข้งขวาสวยครับสิงห์น้อยแต่ว่ารูปมวยของสิงห์น้อยนั้นยังไม่เสียเปรียบครับแหมดูตรงนี้นี่สิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนั้นรูปร่างได้เปรียบเยอะทีเดียวนะครับเห็นชัดเจนสิงห์น้อยต้องเร่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่เสียเปรียบอยู่เล็กน้อยครับสิงห์น้อยนั้นโต้ครับโต้ขวาโต้แข้งขวาสวยงามแล้วก็มีแทงเข่าสลับสิงห์น้อยนี่รอให้สิงห์น้อยนั้นออกอาวุธก่อนนะครับบังได้โต้ได้นี่แหมเห็นชัดเจนกว่าวางแข้งซ้ายเบาๆครับเป็นแข้งแปะๆครับของสิงห์น้อยตอนนี้โดนเบาๆแข้งเบาๆนี่สิงห์น้อยไม่กลัวนะครับโต้แข้งขวาสูงต้องเดินให้เร็วนะครับสิงห์น้อยตอนนี้เสียเปรียบเยอะแล้วนี่เป็นการชกในปลายยกที่4ถูกโต้อีกแข้งขวาของสิงห์น้อยนั้นมีคาไว้นะครับแล้วก็มีแทงเข่าปุกซ้ายไม่โดนครับถูกโต้แข้งซ้ายไปทีหนึ่งสิงห์น้อยเตะเบาๆครับเตะแปะแต่ว่าพอแข้งโต้ของสิงห์น้อยนั้นแรงกว่าแล้วก็เห็นชัดเจนครับวางแข้งขวาอีกแล้วจับก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องปล่อยแม่อย่างนี้ไม่ดีแล้วแม่จับแล้วโต้คืนไม่ได้ครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงจะทุ่มให้ล้มก็ไม่ล้ม
แม่ตัวเองเกือบเสียหลักล้มตัวมวยของสิงห์น้อยตอนนี้เหนือกว่านะครับยกบังเอาไว้สิงห์น้อยดูมั่นใจนะครับหมดยกที่4แม่ยกที่4นี่สิงห์น้อยฝ่ายแดงเสียเปรียบเห็นชัดเจนเลยนะครับกลับมาชมภาพช้าครับจะวางแข้งขวาก็ไม่เข้าครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงสิงห์น้อยนั้นโต้ครับจับแล้วโต้แข้งขวามาตรงนี้เต็มยอดอกสิงห์น้อยก็โต้แต่ว่าน้ำหนักนั้นเบากว่าแล้วดูครึ่งแข้งครึ่งเข่าของสิงห์น้อยลูกนี้สวยงามนะครับสิงห์น้อยทำได้ก็ถอยออกไปมองดูครับโต้แข้งขวาจับแล้วก็ต้องปล่อยนะครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงสิงห์น้อยนั้นออกอาวุธเห็นชัดเจนกว่านะครับหมด4ยกนี้สถานการณ์ของสิงห์น้อยสอประสาทพรฝ่ายน้ำเงินนี่ได้เปรียบเยอะนะครับยกสุดท้ายครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงต้องเร่งเครื่องแล้วก็ต้องเหมายกนะครับทำให้เห็นชัดเจนถึงจะมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้สิงห์น้อยนั้นก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือแม่ยกสุดท้ายนี่ถ้านำอยู่อย่างนี้คะแนนนำนะครับรักษารูปมวยดึงจังหวะคุมเกมเอาไว้นะครับบังแล้วโต้นี่มีโอกาสชนะมากนะครับสิงห์น้อยก็ยังถอยดักทีบงัดนะครับจับขางัดแล้วก็วางแข้งขวาไปทีนึงสิงห์น้อยเดินเร็วนะครับสถานการณ์อย่างนี้ต้องหันมาพึ่งหมัดแล้วครับสิงห์น้อยเอาละครับเอาละครับต่อยหมัดเข้าไป2ทีสิงห์น้อยยังเฉยนะครับยืนยับรบกวนแม่ต่อยเข้าหน้าแต่ว่าเป็นหมัดเบาๆนะครับสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนี่โดนหมัดไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับระยะหลังนี่โดนหมัดแล้วก็มีโอกาสแล้วก็บางครั้งก็ร่วงเหมือนกันนะครับมีหลายครั้งนะครับสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนี่แม่หมด4ยกครับ4ยกนี่ทำคะแนนนำมาเยอะนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายโดนหมัดเมาโดนหมัดถูกนับก็แพ้พลิกล็อกไปหลายครั้งทีเดียวนะครับสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นการชกในยกสุดท้ายครับสิงห์น้อยสอธิคุณฝ่ายแดงต้องเร่งครับแล้วก็ต้องต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับอาวุธอย่างอื่นไม่สนแล้วสิงห์น้อยก็ถอยวางแข้งขวาไม่เข้ารอเวลาให้หมดยกครับสิงห์น้อยถีบยันเอาไว้คุมรูปมวยคุมสถานการณ์อย่าให้โดนหมัดหลงนะครับเคยโดนหมัดหลงมาแล้วแล้วก็แพ้เลยนะครับนำมาเยอะครับเคยแพ้ขนองเมฆสิทธิ์เสยครับสี่ยกนี่ได้เปรียบดีกว่าได้เปรียบหลายสิบเท่าตัวนะครับแต่ว่าถูกหมัดนับเลยแพ้พลิกล็อกไปเลยครับสิงห์น้อยแทงเข่าขวาทีนึงแล้วก็คว้าไว้นะครับกอดแล้วตอนนี้กอดเฉยๆไม่ได้นะครับต้องขึ้นเข่าไปเรื่อยถ้ากอดเฉยๆนี่กรรมการวิรัตวิลาลักษณ์จะแยกนะครับอย่างนี้หันไปมองดูเวลานะครับสิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินถีบยันเอาไว้แต่ว่ากาดจะตกไม่ได้นะครับต้องระวังหมัดบวกของสิงห์น้อยด้วยแหมหมัดนี่10วินาทีก็เอาชนะได้นะครับพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้สิงห์น้อยมั่นใจมากครับไฟนี้นี่แหมไม่กลัวเลยนะครับดักทางคอยตัวอาวุธโดยเฉพาะแข้งขวาแหมออกได้แม่นยำสิงห์น้อยวางแข้งขวาลูกนี้ก็ถูกจับเอาไว้ทำอะไรมองไม่เห็นแล้วครับสิงห์น้อยสอธนิคุณฝ่ายแดงใกล้หมดยกสุดท้ายแล้วยับรบกวนแล้วก็ออกซ้ายทีขวาทีครับสิงห์น้อยมีหมัด 1-2 ก็ยอมรับสภาพแล้วนะครับหันไปดูเวลาเหมือนกันสิงห์น้อยสู้ไม่ได้ครับวันนี้นักมวยเวลาสู้กันมาเจ็บมากๆนะครับแล้วก็พอรู้ว่าสู้ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องยอมรับสภาพครับก็ต้องอาชีพเดียวกันนะครับไม่มีการซ้ำเติมแล้วอย่างนี้ก็แย่ๆทีบๆเอาไว้ครับไม่ออกอาวุธแรงนะครับขณะนี้สิงห์น้อยฝ่ายน้ำเงินหมดยกสุดท้ายก็ไม่เป็นปัญหาครับสิงห์น้อยสอประสาทพรนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับยก4ทำดีแล้วก็ยกสุดท้ายนี่สิงห์น้อยก็ไล่ไม่ทันนะครับกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์ครับก็รับใบให้คะแนนจากกรรมการข้างล่างแล้วหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับสิงห์น้อยสอประสาทพรเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์น้อยสอธนิกุลสุดยอดมวยเอกคู่ต่อไปซ้ายมือบรเพชรสิทธิ์แม็กขวามือจิรศักดิ์ปอพงสว่างศึกอัศวินดำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2536พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านซ้ายมือจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์หรือว่าจิรศักดิ์ปอพงสว่างนะครับส่วนฝ่ายแดงบรเพชรสิทธิ์แม็กมวยคู่นี้ชกกันในพิกัดระหว่างรุ่นเฟเธอร์เวทกับรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทครับ128ปอนด์นี่จาตุครับหัวหน้าคณะของจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์หรือว่าจิรศักดิ์ปอพงสว่างจาตุประพันธ์หรือว่าทรงพลพงสว่างนะครับยกที่1ซ้ายมือกางเกงสีน้ำเงินจิรศักดิ์ฝ่ายแดงบรเพชรเป
เป็นมวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างของจิรศักดิ์นั้นใหญ่กว่าเล็กน้อยครับฝ่ายน้ำเงินจิรศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของสถิติที่ชก 7-8 ไฟหลังนี่แพ้ติดต่อกันเลยนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอวันนี้ก็มีเดิมพันด้วยนะครับฝ่ายละ 100,000 บาทใครชนะนี่จะได้เงินเดิมพันทั้งหมด 200,000 บาทไปครองครับจิรศักดิ์ก็มั่นอกมั่นใจนี่คุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลครับในสนามมวยเวทีราชดำเนินเข้าสู่ยกที่2แล้วฝ่ายแดงคือบรเพชรนั้นเป็นฝ่ายขยับเข้าหาช้าๆครับถูกวางแข้งซ้ายไปทีนึงจิรศักดิ์นี่เป็นมวยที่แม้ว่าจะชกแพ้ติดต่อกันมาตลอดแต่ว่าจตุหัวหน้าคณะนั้นก็ไม่ทอดทิ้งนะครับบอกว่าจิรศักดิ์นั้นความประพฤติดีขยันฟิตซ้อมนะครับส่วนใหญ่ที่แพ้ก็แพ้ปลายๆนะครับแต่ว่ามวยที่ขยันฟิตซ้อมนี่แรงปลายน่าจะดีนะครับแต่ว่าจิรศักดิ์นั้นมักจะแพ้ตอนปลายๆวันนี้ครับจิรศักดิ์จะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมาเกือบ10ไฟนะครับบรเพชรฝ่ายแดงเป็นผู้ให้คำตอบวางแข้งขวาไปทีนึงบรเพชรเดินเข้าหามีหมัดสลับจิรศักดิ์ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยรุ่นพี่นะครับปีนี้อายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามวางแข้งซ้ายไปทีนึงบรเพชรเพิ่งจะอายุ18ปีนะครับเป็นชาวอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษวางแข้งซ้ายสวยครับจิรศักดิ์เป็นมวยถนัดขวาแต่ว่ามีแข้งหน้าแข้งซ้ายครับออกอีกแล้ววางแข้งซ้ายแข้งหน้าได้สวยงามนะครับกระดูกนั้นดีกว่านะครับจิรศักดิ์แต่ว่าฟอร์มการชกของบรเพชรก็แรงขึ้นมานะครับเป็นดาวรุ่งหมดยกที่2แหมบรเพชรสุดลมหายใจเต็มปอดนะครับเดินเข้ามุมเป็นมวยในคอนโทรลของพันตำรวจเอกสเวกปิ่นสินชัยเจ้าของรายการในวันนี้นะครับยกที่3กรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่กรรมการอาคมบำรุงโลกนะครับฝ่ายน้ำเงินจิรศักดิ์ฝ่ายแดงบรเพชรเอาละครับต้นยก3ออกมานี่บรเพชรก็รัดใต้ปีกเลยนะครับชวนเล่นเข่าวงในแล้วรัดใต้ปีกอย่างนี้ได้เปรียบนะครับจิรศักดิ์ทำอะไรไม่ถนัดนะครับถูกพลิกล้มลงไปบรเพชรเหลี่ยมใช้ได้นะครับแหมมีเข่าตามเบาๆเดินเข้าหาเหมือนเดิมบรเพชรมวยรุ่นน้องมีหมัดนำนะครับถีบยันเอาไว้จิรศักดิ์ถูกวางแข้งขวาไปทีนึงเอาละครับคว้าคออีกแล้วต้องแข็งเอาไว้ขืนเอาไว้นะครับจิรศักดิ์เอาละครับมีขยมมีขยมด้วยขยมให้หลวมให้กุลสูนั้นเสียจังหวะแล้วจะขึ้นเข่านะครับบรเพชรโตเข่าเหมือนกันจิรศักดิ์รูปร่างนั้นได้เปรียบจับอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับบวกหมัดกันแล้วแหมบวกหมัดกันคนละทีหมัดขวาตามไปแทงข่าวซ้ายทีหนึ่งบรเพชรถีบนำถีบยันเอาไว้ดักแทงข่าวซ้ายสวยครับจิรศักดิ์มีข่าวเหมือนกันบรเพชรนี่มีอาวุธนำนะครับเป็นมวยเดินที่มีอาวุธนำอย่างนี้นี่ไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ถีบซ้ายนำเอาไว้นะครับจิรศักดิ์ก็ถอยหมุนหาจังหวะขึ้นข่าวขวาไปทีหนึ่งศอกสลับลูกนี้ไม่โดนนะครับวางแข้งขวาสวยบรเพชรจิ้มเข่าเบาๆตรงๆนะครับจิรศักดิ์ต้องถอยแล้วก็ถีบยันเอาไว้นะครับถีบหน้าถีบหลังนะครับถีบได้ทั้ง2ขามือก็คอยค้ำๆเอาไว้นะครับทำให้บรเพชรนั้นออกอาวุธไม่ถนัดขึ้นเข่าอีกแล้วจิ้มเข่าขวาโต้ด้วยครับจิรศักดิ์วางแข้งซ้ายสวยโต้แข้งซ้ายเหมือนกันบรเพชรรูปร่างเตี้ยล่ำกว่านะครับบรเพชรนี่เสียเปรียบช่วงต้องระวังศอกด้วยนะครับแหมระวังล่างนี่ข้างบนอาจจะมีครับวางแข้งขวาสวยบรเพชรแทงข่าวลูกนี้ไม่เข้าสถานการณ์ของจิรศักดิ์นั้นได้เปรียบครับจิ้มข่าวซ้ายไปทีหนึ่งสังเกตได้จากเสียงเฮนะครับว่ามวยรองนี่เสียงเฮดังเสียงเฮหนักแน่นเอาเลยครับพลิกล้มลูกนี้แม่อาจารย์ตุลุกขึ้นมาฟ้องผู้ตัดสินเลยครับฟ้องกรรมการว่าเป็นการขัดขานะครับแต่ว่าดูเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเอาเข่าไปชนเข่าแล้วจิรศักดิ์นั้นเสียจังหวะล้มนะครับกรรมการอาคมก็ไม่ได้เตือนบรเพชรและเข่ากันอยู่นะครับเป็นเข่าแปะๆยังไม่รุนแรงเอาละครับพยมแล้วบรเพชรพยมหาจังหวะไปในตัวแล้วก็เป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยนะครับจิรศักดิ์ก็แลกเข่าแล้วค้างเอาไว้นะครับหลังพิงเชือกวางแข้งซ้ายนะครับจิรศักดิ์โอ้ยถูกโต้แข้งขวาสวยครับบรเพชรอาวุธของบรเพชรนั้นค่อนข้างแรงกว่านะครับแต่ว่าบางครั้งก็บังได้นะครับจิรศักดิ์บังได้หลบได้พลิกเหมือนกันเอาละครับขึ้นข่าวซ้ายตามมีเหลี่ยมพลิกเหมือนกันพลิกคืนครับแล้วก็ล้มอย่างนี้บรเพชรได้เปรียบนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนหมดยกที่3ดีใจครับ
ันยางหล่นนะครับเก็บฟันยางแล้วก็วิ่งเข้ามุมเลยบรเพชรดีใจมากกลับมาชมภาพช้าครับบรเพชรมีหมัดนะครับมีทั้งหมัดทั้งเข่าจิรศักดิ์ก็แลกด้วยดูครับภาพช้าว่าฟาวหรือเปล่าครับลูกนี้เป็นเข่านะครับแหมเห็นชัดเจนว่าไม่ฟาวแต่ว่าจาตู้แหมลุกขึ้นมาฟ้องเลยกรรมการอาคมก็ไม่ได้เตือนนะครับแล้วมาพลิกคืนจิรศักดิ์ก็พลิกคืนนะครับแล้วก็มีเข่าตามครับเข่าซ้ายตามเรียกว่าเหลี่ยมทันการแล้วครับมวยคู่นี้คืนอีกเหมือนกันบรเพชรพลิกอย่างนี้ได้เปรียบนะครับบรเพชรจิรศักดิ์นั้นอยู่ข้างล่างสถานการณ์ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับยกที่4ฝ่ายน้ำเงินจิรศักดิ์ฝ่ายแดงบรเพชรแหมบรเพชรขวาใต้ปีกเลยนะครับรัดไว้แน่นเข่าซอยเข่าไปเรื่อยครับแต่ว่าจิรศักดิ์ก็พยายามจะหักนะครับพยายามหักแล้วก็ดิ้นให้หลุดบรเพชรก็ไม่ยอมปล่อยครับพลิกขึ้นเข่าเหมือนกันจิรศักดิ์รัดแน่นทีเดียวบรเพชรแต่ว่ายังตีเข่ากันไม่ได้นะครับขึ้นเข่าแปะทำอะไรไม่ถนัดอย่างนี้กรรมการอาคมก็ต้องแยกครับบรเพชรเดินมีอาวุธนำบรเพชรนี่เป็นมวยเดินที่มีการป้องกันที่ดีนะครับไม่ใช่รับอาวุธคู่ต่อสู้ลงทุนเข้าไปบางครั้งนี่แหมกว่าจะถึงตัวนี่ก็น่วมเหมือนกันถูกแทงเข่าขวาแลกด้วยเหมือนกันเอาละครับแลกเข่ากันแล้วตอนนี้บรเพชรรัดใต้ปีกอีกแล้วจิรศักดิ์ดิ้นไม่หลุดพยายามจะหักนะครับแต่ว่าแหมมือเหนียวเหลือเกินตัวเล็กกว่าเตี้ยกว่านะครับบรเพชรต้องจับล่างถ้าจับบนนั้นจะเสียเปรียบพยายามจะรูดนะครับรูดให้หลุดออกมาจิรศักดิ์แต่ว่ายังดิ้นไม่หลุดนะครับขึ้นเข่าไปเรื่อยบรเพชรสถานการณ์ของจิรศักดิ์ก็ยังได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้บรเพชรเดินมีอาวุธนำวางแข้งขวาโต้เหมือนกันจิรศักดิ์วางแข้งขวาถูกจับแหมแล้วก็แทงเข่าขวาดื้อๆเลยนะครับบรเพชรมีหมัดฮุกซ้ายตามบรเพชรเดินเร็วแล้วครับตอนนี้โอ้ยแทงเข่าคนละทีมีหมัดสลับด้วยแม่บรเพชรนี่อาวุธครบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ร่างกายแข็งแรงครับถูกพลิกก็ไม่ล้มขึ้นเข่าขวาทีหนึ่งจิรศักดิ์หลายไฟมาแล้วนะครับสภาพร่างกายตอนท้ายๆตอนปลายๆนี่ไม่ค่อยดีจ่าตุ้อยู่ข้างล่างครับหัวหน้าคณะของจิรศักดิ์บอกให้เดินครับไม่ต้องถอยแม่แต่จิรศักดิ์ยังไม่เดินเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกมานี่ขึ้นเข่าขวาทีหนึ่งบรเพชรวางแข้งซ้ายโต้เหมือนกันจิรศักดิ์จิรศักดิ์ต้องโต้ให้ตลอดนะครับบรเพชรนั้นได้เปรียบหนุ่มแน่นแล้วก็รู้ว่าประวัติของจิรศักดิ์นั้นไม่ชอบมวยดุพันดุนะครับไม่ชอบมวยบูรัดใต้ปีกเหมือนเดิมบรเพชรยังขึ้นเข่าไม่ได้กรรมการอาคมแยกเอาละครับเริ่มแรงขึ้นมาเหมือนกันบรเพชรจิรศักดิ์ทำท่าไม่ค่อยดีนะครับแม่จะเข้ายุโรปเดิมหรือเปล่า 7-8 ไฟมาแล้วนะครับแม่นำมาตลอดนะครับ4ยกนินชกเป็นพระเอกแต่ว่ายกสุดท้ายมักจะเหี่ยวปลายขึ้นข่าวทุกกระตุกขึ้นข่าวซ้ายลูกนี้ไม่แรงแต่ว่าเห็นชัดเจนนะครับบรเพชรหยิบยันเอาไว้วางแข้งขวาโอ้โหแรงครับลูกนี้ของจิรศักดิ์พลิกไม่ล้มแม่ตัวเองล้มเองนะครับกำลังจะได้เปรียบอยู่แล้วจิรศักดิ์วางแข้งขวาจับพลิกนะครับแต่ว่าพอหักเหลี่ยมแล้วบรเพชรอยู่ข้างบนนะครับหายกันไปเลยนะครับวางแข้งขวาไม่เข้าลูกนี้จิรศักดิ์ถอยแทงเข่าขวาเข้าไม่โดนครับโดนเข่าซ้ายของบรเพชรเข้าไปขึ้นเข่าขวาสวยหมดยกที่4เอาละครับยกที่4นี่บรเพชรเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับสถานการณ์นั้นคู่ขี้สูสีกันมากจิรศักดิ์ก็ยังมั่นใจกลับมาชมภาพช้าครับยกที่4บรเพชรนั้นเดินถูกวางแข้งขวาลูกนี้จับแต่ว่าต้องปล่อยนะครับวางแข้งขวาโต้แม่จะงัดเหมือนกันจิรศักดิ์แม่แทงเข่าดื้อๆเลยนะครับบรเพชรฝ่ายแดงนี่จิรศักดิ์โดนหมัดฮุกซ้ายเตะขวาลูกนี้หลุดจิรศักดิ์ก็ยังมั่นใจนะครับคอยบังแล้วก็โต้ดูครับแทงเข่าซ้ายโต้โดนหมัด 1-2 แม่แต่ว่าเป็นปลายหมัดนะครับบรเพชรก็เดินวางแข้งขวาลูกนี้เป็นปลายครับแล้วดูความแข็งแรงของบรเพชรนะครับกระตุกเข่ากระตุกแล้วก็ขึ้นเข่าแลกกับเข่าของจิรศักดิ์ครับดูครับกระตุกลูกนี้เสียหลักเลยนะครับแล้วจิรศักดิ์กำลังจะได้เปรียบนะครับดูวางแข้งขวาลูกนี้แน่นจริงๆนะครับวางแข้งขวาแล้วก็พลิกนะครับกระตุกไปทางซ้ายดูครับกระตุกไปทางซ้ายแต่ว่าแม่แต่ว่าแข็งไวนะครับบรเพชรนั้นแข็งแรงกว่าพอล้มแล้วนี่จิรศักดิ์อยู่ข้างล่างเสียเปรียบนะครับคู่ขี้กันมากครับชิงดำยกสุดท้ายยกที่5ฝ่ายน้ำเงินจิรศักดิ์
ปอพงสว่างฝ่ายแดงบรเพชรสิทธิ์แม็กธีรศักดิ์ต้องบังแล้วก็โต้ให้ดีนะครับอย่าให้เสียเปรียบเกือบ10ไฟท์ที่ผ่านมานี่แม่จิรศักดิ์ชกอย่างนี้นะครับเป็นพระเอกอยู่4ยกครับเป็นต่อได้เปรียบ4ยกแต่ว่ายกสุดท้ายนี่แม่หมดแรงไปดื้อๆนะครับทำให้กุรุสูนั้นพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะเอาแล้วครับอีกแล้วหรือเปล่ามวยคู่นี้มีเดิมพันกัน 200,000 บาทแม่จะตุ๊ฟ้องเลยนะครับว่าจิรศักดิ์นั้นถูกขัดขานะครับหาว่าบรเพชรนั้นขัดขาแต่ว่ากรรมการอาคมนั้นไม่เตือนเอานะครับแม่ล้ม2ครั้งแล้วจิรศักดิ์ไม่ดีแล้วครับสถานการณ์นั้นพลิกกลับมาแล้วครับบรเพชรสิทธิ์แม็กฝ่ายแดงได้เปรียบแล้วล้มครั้งแรกแล้วเมื่อสักครู่นี้เสียหลักล้มอีกครั้งนึงครับโตมาคืนไม่เข้าแล้วจิรศักดิ์บรเพชรก็เดินโอ้ยปล่อยมาทุกขวาลูกนี้เสียหลักไปเลยเดินเร็วนะครับบรเพชรสถานการณ์ประการนี้พลิกมาเป็นฝ่ายแดงบรเพชรได้เปรียบแล้วนะครับไม่เข้าแล้วช้าแล้วอันไปชำเลืองดูพี่ลิงข้างล่างโอ้ยโต้แข้งซ้ายสวยครับตรงนี้โดนแข้งซ้ายไปนี่จิรศักดิ์อยู่ไม่ได้นะครับถอยไม่ได้แล้วต้องเดินแล้ว4ยกที่ผ่านมานี่ถอยตลอดนะครับแม่แล้วบรเพชรตอนนี้โต้แล้วก็ชูมือกลางมือด้วยความมั่นใจนะครับเป็นการข่มขวัญทำลายขวัญคู่ต่อสู้ด้วยเตะไม่เข้าแล้วครับจิรศักดิ์ถูกโต้ถูกโต้แข้งซ้ายแข้งขวาสะเทือนเลยนะครับนี่เป็นปลายยกสุดท้ายบรเพชรมั่นใจมากครับบังแล้วโต้สถานการณ์นั้นพลิกกลับมาแล้วนะครับกลับมาตั้งแต่หลังจากที่จิรศักดิ์นั้นล้ม2ครั้งติดต่อกันโอ้โหเหลือเชื่อนะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะครับเกือบ10ไฟล์แล้วนะครับ 7-8 ไฟล์นี่จิรศักดิ์ชกอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้ตอนนี้นี่บรเพชรมั่นใจมากครับรอเวลาให้หมดยกก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้เงินรางวัลเดิมพันถึง 200,000 บาทจิรศักดิ์ทำอะไรไม่เข้าแล้วครับวางแข้งก็ไม่เข้าคอยยกบังนะครับบรเพชรมั่นใจมากครับทิ้งแขนไว้ข้างๆลำตัวถีบยันเอาไว้วางแข้งซ้ายลูกนี้ไม่เห็นครับกรรมการก็มองไม่เห็นเพราะว่ามีบังมีโต้นะครับบรเพชรใกล้หมดยกสุดท้ายแล้ววิ่งเลยนะครับจิรศักดิ์รู้ว่าเป็นรองแล้วตอนนี้แม่บรเพชรนี่มั่นใจมากนะครับมีการชูมือโอ้โหถีบลูกนี้เสียรูปเสียเหลี่ยมไปเยอะนะครับคงไม่เป็นปัญหานะครับอย่างนี้แล้วจิรศักดิ์ก็หันมาพึ่งหมัดนะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายบรเพชรก็ไม่กลัวครับยืนยับแล้วก็ถีบสกัดเอาไว้4ยกเสร็จครับ4ยกครึ่งนี่บรเพชรเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าตอนนี้หลังพิงเชือกแล้วครับเพราะว่าคะแนนนำยกกาดสูงแม่มีหลอกล่อนะครับมวยนี่เวลาคะแนนนำนี่ทำอะไรก็เป็นดีเป็นสวยงามไปหมดเลยครับเสียงเงียบไปแล้วหมดยกสุดท้ายเหลือเชื่อนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์หรือว่าจิรศักดิ์ปอพงสว่าง4ยกนั้นได้เปรียบนะครับแต่ว่ามาแพ้ยกสุดท้ายอีกแล้วแพ้วันนี้นี่เสียเงินเดิมพันอีก 100,000 บาทนะครับกรรมการอาคมบำรุงโลกรับใบให้คะแนนจากกรรมการให้คะแนนคนสุดท้ายครับแล้วก็หันมาชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงครับบรเพชรสิทธิ์แม็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนจิรศักดิ์ปอพงสว่างกลับมาชมภาพช้าครับเสียหลักล้มนะครับจิรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์หรือว่าจิรศักดิ์ปอพงสว่างครับลูกนี้จากตู้นั้นชี้เลยนะครับคิดว่าเป็นลูกฟาวแต่จริงๆแล้วลูกนี้เป็นการเตะรวบนะครับแล้วก็จิรศักดิ์นั้นเสียหลักไปเองหลังจากนั้นบรเพชรก็มั่นใจมากนะครับออกอาวุธอีกชุดนึงแล้วก็ไม่เดินแล้วนะครับเดินมา4ยกเสร็จจิรศักดิ์ปอพงสว่างครับฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าเดินก็โดนยิ่งเดินยิ่งโดนนะครับเข้าตำราที่ว่าแม่แล้วมั่นใจมากครับดูบรเพชรการมวยสวยงามแล้วก็ถีบยันดึงจังหวะนะครับทำอะไรเป็นดีไปหมดจิรศักดิ์ก็พยายามเร่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันสุดยอดมวยคู่ต่อไปซ้ายมือสุรินทร์แท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตขวามือวรลบนฤภัยศึกอัศวินดำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2536พิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินมวยคู่นี้นี่พิกัดน้ำหนักเต็มๆรุ่นไลท์เวทนะครับน้ำหนักรุ่นไลท์เวทนี่135ปอนด์คู่นี้136ปอนด์ฝ่ายน้ำเงินที่ก้มกราบอยู่นั่นคือวันลบนฤภัยนะครับฝ่ายแดงนี่สุรินทร์พันยุทธภูมิหรือว่าสุรินทร์แท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่พันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์ยกที่1ครับตะมวยฝ่ายแดงได้แก่สุรินทร์แท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตฝ่ายน้ำเงินวันลบนฤภัย
สุรินทร์ฝ่ายแดงนั้นเป็นมวยถนัดขวาส่วนวันลบเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับวันลบฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นอดีตจอมฝีมือคนหนึ่งนะครับเดิมชื่อวันลบสิบนกนิดครับมีคู่แฝดคนหนึ่งก็คือโผนฤภัยปีนี้อายุ28ปีแล้วนะครับเป็นชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนส่วนสุรินทร์นั้นเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับปีนี้อายุ21ปีอายุแก่อ่อนกว่ากันถึง7ปีนะครับมีการชกในยกที่1ครับก็ต้องดูเชิงกันตามธรรมดานี่พันตำรวจเอกสุเอกปิ่นสินชัยนะครับเป็นหัวหน้าคณะของวันลบแล้วก็เป็นผู้จัดศึกในวันนี้ขยับหลอกล่อครับวางแข้งซ้ายที1วันลบย่างเข้าสู่ยกที่2แล้วนะครับขณะนี้โยนครึ่งแข้งครึ่งขาซ้ายนะครับวันลบแต่ว่ายังเข้าไม่ถนัดสุรินทร์ก็กาดรัดกุมนะครับเป็นจอมฝีมือทีเดียวครับวันลบนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวดีกว่ากระดูกมวยนั้นเหนือกว่าสุรินทร์เยอะแต่ว่าความหนุ่มแน่นนั้นเป็นรองนะครับขยับเข้าหาช้าๆครับสุรินทร์เอาหมัดซ้ายนั้นยื่นแย่ไว้จะวางแข้งขวาไม่ถนัดวันลบนั้นสายตายังดีนะครับวางแข้งซ้ายไม่เข้าครั้งนี้ถูกยกบังเอาไว้สุรินทร์ก็ขยับวางแข้งขวานะครับล่างสลับบนเข้าลำตัววันลบยังไม่โต้นะครับนี่เป็นนักมวยค่าตัวสูงถึง 80,000 บาทมาแล้วนะครับวันลบฤภัยฝ่ายน้ำเงินส่วนสุรินทร์นั้นเคยได้สูงสุด 40,000 บาทกรรมการวิรัตก็ยังไม่เร่งนะครับเพิ่งจะเป็นยกที่2เตะขวาพับในลูกนี้ไม่ถึงครับสุรินทร์หมดยกที่2ก็ยังเคลียร์กันเบาๆนะครับผู้ชมวันนี้หนาแน่นครับเพราะว่าเป็นรายการศึกใหญ่การกุศลของศึกอสวินดำนะครับเป็นโควต้าของศึกยอดหนุ่มทองยกที่3ครับฝ่ายแดงสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินวันลบยกที่3นี่เป็นยกที่นักมวยทั้งคู่จะเริ่มออกอาวุธกันรุนแรงแล้วก็ขยันขึ้นเลยครับ2ยกก็ดูชั้นดูเชิงกันมาพอสมควรแล้วเคลียร์เบาๆนะครับยังไม่ถึงวันลบวันลบนี่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือถอยนะครับถอยตั้งรับแล้วก็คอยโต้ช่วงชกนั้นวันลบได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับวางแข้งซ้ายลูกนี้วางแล้วก็ยกกันเอาไว้นะครับสุรินทร์นั้นคอยโต้แข้งขวาแต่ว่าไม่เข้าขยับจะถีบนะครับกอดวงในเอามือดันหน้าไว้ครับสุรินทร์ดันทำให้วันลบนั้นขึ้นเข่าไม่ถนัดต้องยืดตัวให้สูงนะครับสุรินทร์วางแข้งขวาลูกนี้ไม่เข้าเพราะว่าตัวนั้นเตี้ยกว่าครับสูง167ซมครับเตี้ยกว่า4ซนติเมตรวันลบก็ขยับล็อกล่อถีบเอาไว้ครับแล้วก็ยกบังถีบขวานะครับหาจังหวะวางแข้งซ้ายยังไม่ถนัดวางแข้งซ้ายลูกนี้โดนไปปลายถีบยันเอาไว้นี่ครับสายตาดีครับวันลบเป็นมวยประเภทจังหวะวางแข้งขวาลูกนี้เข้านะครับเข้าแถวขอบกางเกงนี่แหมแถวสีข้างโดนซ้ำเข้าไปหลายๆครั้งนี่แหมจุกเสียดหมดแรงได้เหมือนกันขยับจะวางแข้งขวาไม่ถนัดครับวันลบนั้นรู้ทันก็ถอยออกไปแล้ววางแข้งซ้ายโดนปลายๆครับโต้เหมือนกันแต่ว่าดึงหลบได้สุรินทร์ก็พยายามโต้ครับบังแล้วโต้มีตบฮุกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายครับวันลบวางแข้งขวา2ครั้งนะครับครั้งที่3เข้าแหมมีชูมือด้วยสุรินทร์ชูมือกรรมการเตือนว่าอย่าจับเชือกนะครับชูมือด้วยความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้จับเชือกครับเตะครั้งนี้วันลบก็ยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับจะถีบซ้ายก็ถูกเตะขวาวางแข้งซ้ายแลกกันครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาแต่ว่าสุรินทร์นั้นแข้งเบาๆครับแล้วก็เตะหลุดด้วยวางแข้งซ้ายไม่ถึงครับตรงนี้ถูกยกบังจะหวดแถวๆชายโครงนะครับวันลบแต่ว่าสุรินทร์นั้นก็ยกบังไว้ได้ทั้งคู่ก็ยังไม่เน้นอาวุธด้วยกันนะครับนี่เป็นปลายยกที่3แล้ววันลบนั้นเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับคอยตั้งรับแล้วคอยโต้เมื่อสุรินทร์ยังไม่ออกอาวุธก็ยังไม่โต้อาวุธนะครับแล้วก็เป็นมวยระหว่างซ้ายกับขวานี่ต้องชิงจังหวะกันออกอาวุธครับถ้าคู่ต่อสู้ออกอาวุธมานี่ถ้าหลบได้บังได้ก็ต้องโต้ให้เข้ามีเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวันลบเตะซ้ายไม่เข้าหันมาใช้หมัดครับ
พอคู่ต่อสู้พวงคอยกันหมดยกที่3มีแถมไปทีนึงครับสุรินทร์ก็ต้องขอโทษทั้งวันลบแล้วก็กรรมการวิรัติกลับมาชมภาพช้าครับยกที่3ทีไม่ถนัดนะครับตรงนี้วันลบถูกเตะกินเปล่าไปทีนึงวางแข้งซ้ายนะครับสุรินทร์ก็พยายามโต้แล้วก็ดึงหลบได้ครับวันลบก็ยังออกอาวุธไม่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยกันทั้งคู่นะครับวางแข้งขวาลูกนี้เข้าแถวขอบกางเกงของสุรินทร์ยกที่4ครับสถานการณ์ขณะนี้ก็ยังคู่ขี้กันอยู่ฝ่ายน้ำเงินครับวันลบฝ่ายแดงสุรินทร์ยกที่4แล้วครับยกนี้เป็นถือว่าเป็นยกสำคัญเอาละครับบวกหมัดกุลธีหมัดขวาของวันลบครับเข้าเต็มหน้าเลยนะครับแต่ว่าไม่โดนคางครับสุรินทร์ก็ไม่เป็นไรปรามกันแล้วครับขึ้นเข่าซ้ายไปทีนึงวันลบมีหมัดสลับเอาละครับแลกกันแล้วยกที่4แล้วครับจะดูเชิงกันไม่ได้กรรมการจะต้องเร่งนะครับกรรมการวิรัติวันลบไม่ถอยนะครับปักหลักสู้จับขาไว้เอาละครับปล้ำข่าวกันอีกแลกข่าวกันสุรินทร์นี่ข่าวใช้ได้ครับวางแข้งขวาไปทีหนึ่งวันลบเดินนะครับ3ยกถอยแต่ว่ายกนี้เดินแล้วสุรินทร์กลับมาเป็นฝ่ายถอยนะครับสถานการณ์ของสุรินทร์เริ่มได้เปรียบขึ้นมาวางแข้งซ้ายไปแล้ววันลบปักหลักกันกลางเวทีครับขณะนี้สุรินทร์ก็ขยับหลอกล่อครับใช้การสลับแขนไปมาวันลบก็วางแข้งซ้ายแลกกับแข้งขวานะครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาขึ้นเข่าซ้ายไปทีนึงสุรินทร์เริ่มทำดีแล้วครับตอนนี้วันลบนี่ธรรมชาติแล้วเป็นมวยถอยตั้งรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องมันเดินเดินบางครั้งอาจจะหลงทางได้วางแข้งขวาสุรินทร์นะครับวางแข้งขวาเข้าหลังวันลบเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับรูปร่างนั้นได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับมองตรงมุมตรงนี้นี่เห็นว่ารูปร่างของวันลบนั้นใหญ่กว่าวางแข้งซ้ายลูกนี้ไม่โดนนะครับถูกเตะกินเปล่าไปเองอีกแล้วครับสุรินทร์นั้นดึงจังหวะแล้วก็เตะขวาหันมาวางแข้งขวาถีบขวานะครับวันลบวางแข้งซ้ายเป็นไปปลายนะครับสุรินทร์ถอยนะครับ3ยกเดินโดนวางแข้งซ้ายไปทีนึงมีโต้ตลอดนะครับสุรินทร์วันลบเตะยังไม่ค่อยเข้านะครับลากแข้งซ้ายเตะหลุดอีกแล้วครับลูกนี้แต่ว่าสุรินทร์ก็โต้ไม่ถึงแข้งซ้ายของวันลบยังทำงานได้ไม่ดีครับถีบขวายันเอาไว้สุรินทร์ขยับกุกขู่นะครับดูครับเตะหลุดอีกแล้วแล้วก็ถีบเบาๆนะครับถูกสุรินทร์นั้นเตะกินเปล่าไป 2-3 ทีแล้ววางแข้งซ้ายลูกนี้เข้าครับของวันลบสุรินทร์นั้นมีความอดทนนะครับโดยปกติแล้วนี่จะเดินเข้าหาแต่ว่าตอนนี้เป็นฝ่ายถอยตั้งรับนะครับถอยตั้งรับถ้าวันลบเลี่ยงพับมาก็จะโต้อาวุธครับแลกข่าวกันคนละทีแล้วก็วางแข้งขวาลูกนี้โดนไปปลายครับวันลบเดินเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหเตะหลุดครับโดนกินเปล่ากลางหลังสุรินทร์นั้นดึงจังหวะนะครับไม่ออกอาวุธก่อนปล่อยให้วันลบนั้นออกก่อนแล้วก็ดึงหลบยกบังแล้วก็คอยโต้ครับอย่างนี้สถานการณ์ของสุรินทร์ตอนนี้ได้เปรียบแล้วนะครับโยนเข่าโยนเข่าลูกนี้พอถึงแล้วเป็นเบาๆนะครับสุรินทร์วางแข้งซ้ายลูกนี้ไม่โดนนะครับวันลบขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายสุรินทร์มีโต้นะครับเอาละครับวันลบเริ่มทำดีขึ้นมาเหมือนกันปลายยกที่4นี่เวลาออกอาวุธนี่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่4แม่สุรินทร์มั่นใจนะครับชูมือเดินเข้ามุมเลยกลับมาชมภาพช้าครับวันลบเดินเข้าหานะครับออกแข้งก่อนแล้วก็ถูกดึงครับสุรินทร์ดึงจังหวะ2แล้วก็อัดเข้าไปกลางหลังครับลูกนี้วันลบโยนเข่านะครับแล้วก็ขึ้นเข่าได้2ทีวางเอาไว้สุรินทร์พยายามจะโต้ลูกนี้โต้ไม่ถึงครับแข้งซ้ายวันลบก็ทำดีขึ้นมาช่วงปลายยกนี่ทากูลพงสุภานะครับเป็นหัวหน้าคณะครับเป็นลูกชายของร้อยเอกฉนัยพงสุภาตอนนี้คุณฉนัยก็ให้ลูกชายครับคุณทากูลนั้นมาควบคุมดูแลค่ายยกสุดท้ายครับสถานการณ์ของสุรินทร์ได้เปรียบยืนเล็กน้อยครับเป็นการชิงดำในลักษณะที่ฝ่ายแดงได้เปรียบยกมีวันลบต้องทำให้เห็นถึงจะเป็นฝ่ายชนะครับที่ขวายันเอาไว้ยกที่4วันลบเป็นฝ่ายเดินนะครับเริ่มต้นยกที่5มานี่สุรินทร์เป็นฝ่ายขยับเข้าหาเอานะครับแลกเข่าแล้วค้างเอาไว้นะครับวันลบสุรินทร์ไม่ถอยแล้วครับปลายยกมาเสียเล็กน้อยทำให้วันลบนั้นทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาวางแข้งขวาเบาๆครับกรรมการวิรัติบอกว่าอย่าจับเชือกครับเตือนสุรินทร์
ยกที่4เมื่อสักครู่นี้วันลบเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับยกที่5นี่ถอยดูเชิงถอยตั้งรับครับคอยดักโต้อาวุธสุรินทร์คว้าคอขึ้นเข่ายังไม่ถนัดครับแหมมีศอกสลับครับวันลบวางแข้งขวาแลกแล้วขึ้นเข่าขวาทีนึงถีบยันเอาไว้โดนแข้งขวาเบาๆครับของสุรินทร์เป็นแข้งยกขึ้นไปวางพลาดไม่เฉยๆวันลบไม่กลัวครับเตะซ้ายถีบซ้ายครับวันลบเตะซ้ายหลุดแล้วก็หันมาถีบซ้ายอย่างนี้นี่คู่สู้ถ้าหลงเข้ามานี่ถูกถีบกระเด็นเสียรูปเสียเหลี่ยมได้เหมือนกันวางแข้งซ้ายถอยแล้วก็ยักถอยยักรบกวนด้วยนะครับวันลบแม่วันลบคุมรูปมวยคุมสถานการณ์แล้วสุรินทร์เดินเข้าหาจะวางแข้งขวาก็ไม่ถนัดนะครับวันลบถีบยันเอาไว้แล้วก็คอยยกขาวางจะเป็นปลายยกสุดท้ายแล้วครับสถานการณ์ยังคู่ขี้กันอยู่แม้แต่ดูลักษณะอย่างนี้วันลบมั่นใจนะครับวางแข้งซ้ายไม่เข้าโต้เหมือนกันสุรินทร์ก็ไม่เข้าปักหลักกันกลางเวทีครับสุรินทร์ก็ไม่เข้านะครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แม้ปลายยกนี่ใครพลาดใครเพี้ยงพล้ำนี่แพ้ทันทีเลยนะครับอย่างนี้ต้องระวังตัวกันแจทีเดียววางแข้งซ้ายปลายๆนะครับสุรินทร์จะโต้กระโดนแข้งซ้ายไปทีนึงของวันลบเอาละครับวันลบได้แข้งซ้ายลูกนี้แล้วก็ถอยไปตั้งรับหยิบยันเอาไว้สุรินทร์เดินอีกครั้งหนึ่งแต่ยังดูไม่ออกนะครับตอนนี้สลับขาแล้วก็เตะขวา2ทีเอาละครับได้คืนมาแล้วสุรินทร์ถอยมายืนนะครับไม่เข้าพัดกันเข้านะครับใครทำได้แล้วก็ออกมาถอยพอใครเสียเปรียบก็ต้องเดินนะครับสุรินทร์จับขาวางแข้งซ้ายโอ้ยแล้วโดนโต้โอ้โต้แข้งขวาได้อีกทีนึงไม่เสียเปรียบครับสุรินทร์ใกล้หมดยกสุดท้ายแล้วแม่มั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่เข้ากันแล้วครับตอนนี้หันมาเต้นคุมเชิงคุมรูปมวยแล้วอยู่ที่กรรมการข้างล่างครับว่าจะออกทางไหนแดงหรือน้ำเงินสุรินทร์ก็มั่นใจวันลบก็มั่นใจครับถึงตอนนี้นี่ไม่ยอมออกอาวุธนะครับจะออกก็ต้องระวังเพราะว่าทำพลาดแล้วนี่แหมถูกโต้ดีมีสิทธิ์แพ้ทันทีแลกแข่งกันคุณละทีครับซ้ายกับขวาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหมดยกสุดท้ายเอานะครับมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ทางฝ่ายน้ำเงินทางพี่เลี้ยงของวันลบก็มั่นใจทางสุรินทร์ก็มั่นใจกรรมการวิรัตวิลาลักษณ์ครับกำลังรวบรวมใบให้คะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับวันลบนฤภัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนสุรินทร์แท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตมาคู่ขี้สูสีกันมากครับเราประชมภาพช้าครับยกสุดท้ายสุรินทร์นั้นก็วางแข้งขวาแต่ว่าถูกแข้งซ้ายโต้ดูครับแข้งซ้ายลูกนี้ของวันลบแต่ว่าสุรินทร์ก็ตามเอาคืนได้แพ้ชนะกันคู่ขี้สูสีกันมากครับคู่นี้สุดยอดมวยเอกคู่สุดท้ายซ้ายมืออนันตศักดิ์พันยุทธภูมิขวามือเก่งกาจเกียรติกำธรศึกเพชรยินดีวันอังคารที่10สิงหาคม2536พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ที่เวทีลุมพินีสวมกางเกงสีแดงครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเป็นมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนกางเกงสีฟ้าก็คือเก่งกาจเกียรติกำธรเป็นมวยจากจังหวัดเลยนะครับกรรมการห้ามบนเวทีได้แก่พันโทธีระนาวังวรายกที่1ครับกางเกงสีฟ้าแถบน้ำเงินเก่งกาจกางเกงสีแดงอนันตศักดิ์คู่นี้พิกัด120ปอนด์ครับอยู่ระหว่างรุ่นแบนตัมเวทกับรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทยิงหมัด 1-2 ทักทายไปก่อนอนันตศักดิ์นี่เป็นมวยที่อาวุธคล่องนะครับโดยเฉพาะหมัดนี่แหมไว้ใจไม่ค่อยได้ยืดยับรบกวนเก่งกาจนั้นประเภทจังหวะฝีมือนะครับวันนี้นี่อนันตศักดิ์มายกแรกไม่ดูชั้นดูเชิงครับเดินเข้าหาเน้นอาวุธเลยนะครับทั้งหมัดแล้วก็แข้งแล้วก็มีถีบนำด้วยเก่งกาจแหมเปิดตำรารับไม่ค่อยทันครับต้องยับแล้วก็ถอยวนไปรอบๆหมัด 1-2 ของอนันตศักดิ์ครับเก่งกาจนั้นอายุ22ปีนะครับส่วนอนันตศักดิ์นั้นเพิ่งจะ20ปีรูปร่างโอ้ยโดนหมัดไปแล้วครับต้องผวาเข้ากอดทีเดียวเก่งกาจอนันตศักดิ์นี่เป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนี้นะครับหมัดนั้นเป็นอาวุธอันตรายน็อกใครต่อใครมาแล้วหลายรายด้วยกันคู่นี้ค่าตัวสูงสุดเท่ากันก็เคยได้รับ 80,000 บาทอนันตศักดิ์ยืนยับรบกวนครับแข้งซ้ายก็ใช้ได้เป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับไปพับนอกไปทีนึงขยับจะวางแข้งขวาเอาละครับวางแข้งขวาสูงเก่งกาดโดนเปลปลายมีหมัดหงายหมัดอัปคัตด้วยนะครับอนันตศักดิ์ต้องยกกาดสูงครับเก่งกาดอนันตศักดิ์มายิ้มไปเรื่อยนะครับเดินเข้าหายิ้มไปเรื่อยมีความสุขครับที่ได้เตะคนต่อยคนนี่
คอยถีบสกัดให้เปลี่ยนการแล้วก็เข้าประกบวงในยังหาเหลี่ยมเข่าจังหวะเข่ากันไม่ได้นี่เป็นการชกในยกที่1เท่านั้นนะครับแต่ว่าอนันตศักดิ์นั้นไม่ยอมดูชั้นดูเชิงนะครับชวนทะเลาะเลยแล้วก็เอาครับมีศอกเก่งกาจมีศอกสั้นนะครับศอกระยะประชิดวางแข้งขวามีวางแข้งขวาพับนอกด้วยนะครับอนันตศักดิ์ก็ไม่สนแม้วันนี้ผู้ชมชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนั้นเยอะครับเป็นศึกเพชรยินดีเงินล้านนะครับนี่เป็นการชกในยกที่2แล้วนะครับหมัด1 2หมัดซ้ายต้องระวังนะครับหมัดซ้ายของอนันตศักดิ์เข้ากรามแล้วเก่งกาจต้องหัวเข้ากอดขึ้นเข่าซ้ายไปทีนึงแหมเข่าโค้งครับต้องเด้งตีเวียงเหลี่ยมดีนะครับเก่งกาจเนี่ยรูปร่างก็หนากว่าแต่ว่าตอนนี้ตาขวาของเก่งกาจนั้นเริ่มบวมแล้วนะครับโดนหมัดของอนันตศักดิ์ไปหลายหมัดครับเริ่มบวมแหมบวมมากๆแล้วก็เพิ่งจะเป็นยกที่2นี่ปลายๆอาจจะลำบากนะครับอนันตศักดิ์ยิงหมัด1 2ดักศอกตรงนี้ไม่ถึงครับแลกแข้งคนละทีอนันตศักดิ์นี่เหมือนจะรุ่มร่ามนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ค่อนข้างจะแรงครับเก่งกาจนี่รูปมวยสวยงามขยับจะวางแข้งซ้ายก็ยังไม่ถนัดถูกถีบยันเอาไว้แหมถีบทำลายจังหวะนะครับถีบแถวหน้าขาขยับจะเตะนี่ชิงจังหวะถีบซะก่อนนี่จะทำให้คุณสู้นั้นเตะไม่ได้นะครับมียับขวาคอยรบกวนนะครับแล้วก็ถีบอนันตศักดิ์ยังวางแข้งซ้ายไม่ได้เผลอก็มีหมัด 1-2 สลับเก่งกาจก็เขี่ยพับนอกเบาๆนะครับเป็นการสกัดเป็นการป้องกันตัวพับนอกอีกทีนึงเป็นแข้งซ้ายนะครับโหมีหมัดอัปเปอร์คัตแล้วอนันตศักดิ์นี่มีหลายหมัดนะครับฮุกมีอัปเปอร์คัตมีแล้วก็หมัดยับก็ทำให้ตาขวาของเก่งกาจตอนนี้เริ่มบวมแล้วครับพยายามจะสอดในเพื่อตีข่าวก็ยังไม่ถนัดครับถีบยันเอาไว้อนันตศักดิ์เก่งกาจวางแข้งซ้ายไม่ทันโอ้โดนหมัด 1-2 โอ้ยเอาครับแหมใต้ตาขวานั้นมีรอยเลยครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้โอ้ยบวมเห็นบวมทันตาเลยนะครับตาขวาของเก่งกาจเอาละครับย้ำหมัดแล้วเน้นละหมัดนะครับอนันตศักดิ์เดินเดินสายอาดเข้าหาเลยครับพยายามจะดักศอกเก่งกาจแรกด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนเอาละครับตาขวามีปัญหาครับเก่งกาจต้องใช้นวมลูบนะครับโดนหมัดซ้ายเมื่อสักครู่ของอนันตศักดิ์อนันตศักดิ์เดินเร็วขึ้นครับยิ้มตลอดแต่ยิ้มแบบนี้ยิ้มเอาเรื่องเลยเลยครับเก่งกาจต้องถอยแล้วก็วางแข้งขวาแข้งหน้าวางแข้งขวาอีกทีนึงดูครับตาขวาของเก่งกาจตัวนี้บวมช้ำเลยครับหมดยกที่3แหมชูมือด้วยความสะใจครับอนันตศักดิ์กลับมาชมภาพช้าครับดูหมัดซ้ายหมัดนี้ของอนันตศักดิ์ครับเข้ากระบอกตาเลยนะครับเก่งกาจต้องผวาเข้าก่อนแล้วดูหมัดซ้ายหมัดนี้ครับซ้ายตรงของอนันตศักดิ์เต็มๆครับย้ำไปที่กระบอกตาเหมือนเดิมครับแกว่งแล้วก็ใต้ตาขวาของเก่งกาจนั้นมีรอยช้ำมีอัปคัตตามไปด้วยแหมหมัดของอนันตศักดิ์นี่ใช้ได้ทีเดียวครับดูครับเน้นหมัดเลยนะครับเห็นเก่งกาจนั้นแกว่งเหมือนกันแล้วก็เดินเน้นหมัดนะครับเก่งกาจต้องสวมหมวกกันน็อกครับยกกาดสูงผ่านไปแล้ว2ยกนี่อนันตศักดิ์ออกอาวุธเน้นอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงกว่านะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคู่ขี้กันอยู่เพราะว่าเก่งกาจนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็ผู้ชมนั้นเชื่อว่าแรงปลายจะดีนะครับแรงปลายแล้วจะดีกว่าอนันตศักดิ์เริ่มยก3แล้วครับออกมานี่ก็กอดปล้ำแลกเข่าวงในกันอยู่นะครับอนันตศักดิ์อาจจะพลิกให้ล้มไม่ล้มกรรมการย้ำครับผู้พันย้ำต้องแย่อนันตศักดิ์นั้นรัดใต้ปีกนะครับแล้วก็เดินแล้วครับเก่งกาจไม่ถอยเอาครับเอาคางดันกันอยู่นะกอดปล้ำวงในนี่ต้องเอาคางดันนะครับดันแถวหน้าอกหรือว่าดันแถวหน้าทำให้คุณสู้นั้นเจ็บได้เหมือนกันแลกเข่าเด็บๆเอาครับขึ้นเข่าขาเก่งกาจแลกเข่ากันอยู่ครับขณะนี้เก่งกาจนั้นเข่าใช้ได้ครับขึ้นเข่าขวาอีกทีนึงเอาครับอนันตศักดิ์ผลักออกไปครับแล้วก็ยิงหมัดเอาแล้วเก่งกาจสวมหมวกกันน็อกแล้วเดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าตาขวาของเก่งกาจนั้นไม่ค่อยดีนะครับมีปัญหาครับต้องใช้นวมลูบตลอดก่อนอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบครับพยายามจะสอดในเก่งกาจผลักออกไปขึ้นเข่าซ้ายอนันตศักดิ์ยังหาจังหวะเข่าไม่ได้ครับโดนเข่าไป2ทีวงในนี่ดูเก่งกาจจะได้เปรียบกว่านะครับอนันตศักดิ์ต้องพยายามผลักออกไปแล้วก็เน้นหมัดดึงจังหวะหลบเอาครับแทงเข่าสู้แม่มองอย่างนี้นี่เก่งกาจหนากว่าใหญ่กว่านะครับ2ยกที่ผ่านมานี่เก่งกาจเป็นฝ่ายถอยนะครับยกนี้ไม่ถอยแล้วครับเดินเข้าหาแลกกันแล้วท้าดวลกันเลยนะครับป
ล้ำเข่าวงในกันอยู่วงในนี่อนันตศักดิ์จะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับอย่างแรกกันอยู่เก่งกาดนั้นขึ้นเข่าได้น้ำได้เนื้อกว่านะครับขึ้นเข่าซ้ายทีนึงอนันตศักดิ์ก็เหน็บไปเรื่อยครับพยายามโต้ไม่ให้เสียเปรียบมากสุพรรณแย้มแยกอีกครั้งนึงทำอะไรกันไม่ได้เก่งกาดตาขวาดูครับมีเลือดไหลออกมาด้วยแม่โดนยับรบกวนบ่อยๆอยู่ห่างไม่ได้นะครับอนันตศักดิ์จะยื่นยับแล้วก็ยิงหมัดดูครับตาขวาของเก่งกาดนี่มีเลือดออกมาด้วยแต่ว่าเลือดออกไม่เยอะครับโดนมาไส้ทีนึงแม่ลูกนี้เข่ากระจับนะครับสุพรรณแย้มต้องเตือนอนันตศักดิ์ว่าให้ตีทุ่งสูงก็ไม่เป็นไรครับมีการยื่นจับมือขอโทษขอโพยกันเก่งกาดก็ชวนทะเลาะวงในครับค้ำกันอยู่ยังหาเหลี่ยมเข่าไม่ได้ดึงจังหวะหลบออกไปอนันตศักดิ์ครับเผลอนี่มีหมัดครับวางแข้งขวาสูงลูกนี้โดนปลายๆครับดึงจังหวะหลบแหมตาขวาของเก่งกาดมีปัญหานะครับโดนหมัดถูกซ้ายอีกแล้วเอาละครับโยนฟันยางทิ้งเลยครับโยนฟันยางกลับไปที่มุมไม่สวมแล้วฟันยางไม่กลัวเก่งกาดก็ตีหน้ายักษ์เข้าหาครับหมดยกที่3ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับยกที่3นี่เก่งกาดครับกลับมาชมภาพช้าเก่งกาดเป็นฝ่ายเดินโดนยิงหมัดถูกซ้ายครับโดนหมัดแล้วอยู่ห่างไม่ได้ก็ต้องอยู่ใกล้แล้วก็ชวนทะเลาะครับโดนอัปคัตทีนึงขึ้นเข่ายังไม่ถนัดเก่งกาดนั้นต้องอยู่ใกล้นะครับอยู่ห่างแล้วนะครับถูกถีบแล้วก็บางครั้งก็ถูกหมัดแหมผู้พันแย้มมองกับตาขวาของเก่งกาดนั้นมีเลือดไหลออกมานอกจากบวมแล้วยังมีเลือดอีกด้วยสะบักหลุดแล้วก็ขึ้นเข่าซ้ายเก่งกาดสถานการณ์ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับอนันตศักดิ์แม้ว่าวงในจะเสียเปรียบแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วหมัดนี่ทำงานได้ผลนะครับชมกันต่อครับยกที่4ผ่านไปแล้ว3ยกนี่สถานการณ์ของอนันตศักดิ์ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเก่งกาดเกียรติกำธรครับฝ่ายน้ำเงินเดินเข้าหาเหมือนเดิมถูกวางแข้งซ้ายไปทีนึงแหมวางแข้งขวาโต้สวยครับเก่งกาดนี่เป็นมวยถนัดซ้ายแต่ว่าแข้งหน้าคือแข้งขวานี่ทำงานได้ดีนะครับวางแข้งได้สวยงามแล้วก็เข้าเป้าตัดแทงเข่าซ้ายไปทีนึงอนันตศักดิ์เร่งเครื่องแล้วครับขณะนี้เก่งกาดว่าโดนหมัดไปหลายครั้งนะครับทำให้ตาขวานั้นเริ่มจะทำงานไม่ได้เต็มที่แล้วครับโดนยิงหมัดอีกทีนึงอนันตศักดิ์นี่แหมหมัดซ้ายน่ากลัวอันตรายครับเอาละครับจะยิงหมัดซ้ายไม่โดนถูกชิงวางแข้งไปก่อนวางแข้งขวาเก่งกาดมวยซ้ายแต่ว่าวางแข้งขวาได้ซ้ายก็ดีนะครับแต่ว่ายิงหมัดตรงนี้น่าสะบัดเลยครับต้องถอยโอ้ยโดนหมัด2หมัดของอนันตศักดิ์ซ้อนๆนะครับต้องถอยเลยครับเก่งกาดก่อนกันอยู่กลางเวทียังหาจังหวะเข่ากันอยู่นะครับเข่าเบาๆไปก่อนเป็นการนำทางก่อนที่จะเข่าหนักนะครับอนันตศักดิ์ก็ไม่กลัวนะครับวงในก็สู้ด้วยทำการแย้มครับแยกแหมแยกลำบากนิดนึงต้องยื่นขาเข้าไปตรงกลางเก่งกาดยังเดินเข้าหาวางแข้งขวาตรงนี้ไม่ถึงนะครับอนันตศักดิ์ดึงตัวหลบรอบก็ยิงหมัด1 2สวยหมัดเร็วนะครับหมัดของอนันตศักดิ์นี่เผลอพักเดียวครับมาถึงหน้าแล้วหน้าสะบัดทีเดียวเก่งกาดเอาละครับวงในอนันตศักดิ์สู้ด้วยแล้วตอนนี้พยายามรัดใต้ปีกนะครับเก่งกาดก็พยายามจะรูดให้หลุดออกมาแลกเข่ากันอยู่แหมเน้นเข่าดีเหมือนกันนะครับเก่งกาดอนันตศักดิ์ก็มีโต้ประปรายจะดิ้นให้หลุดนะครับแต่ว่าดิ้นยังไม่หลุดแหมอนันตศักดิ์ก็มือเหนียวครับล็อกใต้ปีกแล้วก็จับอย่างนี้ได้เปรียบนะครับรูดลงมาพยายามจะคว้าเชือกนะครับเก่งกาดแต่ว่าสุพรรณแย้มนั้นคอยดันเชือกคอยดึงเชือกนะครับแล้วก็คอยกันไม่ให้อยู่ใกล้เชือกแลกเข่ากันอยู่ยังคู่ขี้นะครับเข่าวงในเอาละครับอนันตศักดิ์ไม่เสียเปรียบนะครับเข่าตอนนี้เก่งกาดก็พยายามจะเข่าโค้งครับอ้อมหลบแล้วก็สะบัดหลุดออกไปอนันตศักดิ์โอ้ยเลือดไหลออกมาอีกแล้วนะครับเก่งกาดตาขวาตามองเห็นข้างเดียวหรือว่าเห็นไม่ชัดข้างนึงนี่ก็ลำบากนะครับจะทำให้การระยะและยากแล้วก็คู่สู้ได้ใจนะครับจะย้ำแผลเก่าอนันตศักดิ์ก็ล็อกใต้ปีกยังทำอะไรกันไม่ได้ผู้พันแย้มแหมแย่ขามาเลยนะครับเป็นการแยกเก่งกาดวางแข้งขวาติดแขนนะครับอนันตศักดิ์ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับตรงกลางนั้นผอมบางกว่าเห็นได้ชัดทีมยันเอาไว้เก่งกาดขยับจะวางแข้งโอ้โดนยิงหมัดซ้ายไม่ระวังล่างโดนบนนะครับกระเด็นเลยไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าสีรูปสีเรียมโอ้แต่วางแข้งขวาที่สวยอนันตศักดิ์พยักหน้าครับบอกว่าไม่ถึงไรแต่ว่าโดนจังครับตรงนี้โตคืนได้เหมือนกันหมดยกที่4แม่ออกวุ่นกันรุนแรงครับ
แต่ว่าใต้ตาของเก่งกาจนี่บวมช้ำแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับกลับมาชมภาพช้าครับเก่งกาจก็เดินแล้วก็วางแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายด้วยครับแต่โดนยิงหมัดตรงนี้พ่อแหมมีอัปเปอร์คัตนะครับอนันตศักดิ์หมัดซ้ายตามตรงนี้ไม่ถึงต้องถอยเลยนะครับเก่งกาจถูกเจาะยางอีกทีนึงแม่พูดถึงตาของเก่งกาจเกียรติคำธรฝ่ายน้ำเงินนี่หลังจากชกวันนี้อีกสัก 2-3 วันนี่คงจะเขียวปัดนะครับตาขวานะครับแล้วดูหมัดซ้ายแม่หมัดซ้ายตรงของอนันตศักดิ์หน้าหงายเลยนะครับเก่งกาจนี่ M16 บอกข้อ2ครับนักมวยเพื่อนร่วมค่ายของอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิก็ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงครับเป็นนักมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกัน M16 บอกข้อ2ลูกชายของคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาธนะครับ4ยกผ่านไปแล้วสถานการณ์ของอนันตศักดิ์ได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายเก่งกาต้องเร่งนะครับต้องเร่งทำให้เห็นชัดเจนครับออกอาวุธให้แรงแล้วก็เข้าเป้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะไล่ให้ทันแล้วก็พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะวางแข้งซ้ายไปทีนึงอนันตศักดิ์ก็ยังกระชุ่มกระชวยดีอยู่นะครับดักแทงเข่าซ้ายไปทีนึงไม่ถอยมากนะครับยิงหมัดซ้ายแล้วก็ปล้ำเข่ากันยกที่4นี่เข่าของอนันตศักดิ์นั้นไม่เสียเปรียบนะครับดูครับจับล่างจับอย่างนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก็เหน็บแลกกันไปเรื่อยนะครับเข่าซ้ายเก่งกาจก็ยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าทำอย่างนี้นี่อนันตศักดิ์โต้ตลอดนะครับเห็นไม่ชัดเจนแล้วดูแหมตาของเก่งกาจครับเปลือกตานั้นแตกนะครับแล้วก็ใต้ตานั้นบวมอนันตศักดิ์ก็มั่นใจครับตอนนี้แล้วเนี่ยดักแทงเข่าซ้ายทีหนึ่งอาวุธของเก่งกาจก็ดูจะเบาๆไปนะครับวางแข้งขวาสูงก็ไม่เข้าอนันตศักดิ์ไม่แลกด้วยแล้วครับถีบยันเอาไว้แล้วก็คอยดึงจังหวะหลบนะครับรอเวลาให้หมดยกสุดท้ายดึงยิงหมัด 1-2 เอาละครับแหมอนันตศักดิ์นี่เป็นจังหวะออกลีลาแล้วนะครับบางจังหวะก็วางอาวุธวางแข้งแล้วก็ยิงหมัดสลับด้วยครับขยับจะเตะนะครับแต่ว่ามีหมัดมาข้างบนครับดู 1-2 เก่งกาจก็วางแข้งขวานะครับแต่ว่าตอนนี้แข้งดูจะเบาๆไปนะครับยิงทำลายจังหวะครับหมัดของอนันตศักดิ์นี่หมัดนั้นถึงเร็วกว่าแข้งครับดูครับหมัดซ้ายนั้นแม่นมากนะครับเก่งกาจต้องหยุดนะครับออกแข้งก็โดนหมัดสวนเลือดที่ตาขวาของเก่งกาจไหลออกมาแล้วครับต้องหยุดแล้วอนันตศักดิ์ก็พยักหน้าบอกว่าพอแล้วนะครับคงจะยอมรับสภาพแล้วครับเก่งกาจถ้าเดินก็เจ็บมากกว่านี้โบกไม้โบกมือครับอนันตศักดิ์อาชีพเดียวกันนะครับแพ้ชนะกันแล้วก็ต้องยอมรับครับวันนี้แพ้วันหน้าก็ยังมีโอกาสเก่งกาจก็ไม่พยายามนะครับเพราะว่าเดินเข้าไปก็เจ็บมากกว่านี้อย่างนี้ไม่มีใครว่านะครับไม่ใช่ว่าเป็นนักมวยใจไม่สู้หรือว่าไม่ยอมสู้นะครับอย่างนี้เพราะว่าวันนี้สู้ไม่ได้แล้วก็เจ็บตัวแล้วก็เจ็บแถวๆตานี่แหมอันตรายนะครับอนันตศักดิ์ก็ไม่ทำแล้วครับเต้นรอเวลาให้หมดยกนี่เป็นปลายยกสุดท้ายครับเขี่ยเบาๆไม่ให้หน้าเกลียดต้องเอานวมเช็ดเลือดที่ไหลออกมานะครับเก่งกาจวันนี้เจ็บตัวเจ็บมาตั้งแต่ปลายยกที่2แล้วนะครับเพราะว่าหมัดของอนันตศักดิ์นั้นเข้าแถวๆกระบอกตาหมดยกสุดท้ายก็ไม่เป็นปัญหานะครับอย่างนี้อนันตศักดิ์ก็เดินมาส่งเก่งกาจเกียรติคำธรที่มุมวันนี้โชคดีนะครับอนันตศักดิ์มีหมัดเป็นอาวุธสำคัญกรรมการพันโทธีระนาวังวราหันไปชูมือให้ฝ่ายแดงครับอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนเก่งกาจเกียรติคำธรค่อนข้างขาดลอยครับคุณนี่